ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการ Money Talk นะครับวันนี้แนวใหม่ครับรวมทั้งผู้ดำเนินรายการรับเชิญอาจารย์ถาวรชดชื่นและผมซึ่งทำผมใหม่นะฮะแล้วก็วิทยากรมาร่วมรายการอีก3ท่านนะครับคุณวีรณัฐโรจนประภานายแพทย์สมนึกตะปณียวรวงศ์และคุณชายมโนภาสสวัสดีครับทั้ง4ท่านครับผมรู้แล้วทำไมอาจารย์ไพบูลย์ต้องทำผมใหม่ผมรู้แล้วเพราะอะไรเพราะวันนี้มีคุณใหม่มาร่วมรายการมันจะต้องใหม่ให้เข้ากับใหม่แต่คุณใหม่เขาใหม่ผมนี่มันเก่าผมนี่ผมขาวมาครับตั้งแต่อายุ11 12อ่ะแต่เมื่อตอนก่อนๆที่ผ่านมาไม่ขาวอย่างนี้นะมันก็เมื่อก่อนย้อมแล้วก็มันหลุดย้อมนี่หลุดได้นะแล้วผมใหม่งอกมามันก็ขาวเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นไงครับจริงๆผมเห็นผมท่านนายกเปรมนานแล้วนะผมขาวผมชอบมากเลยเผื่อจะยืนอายุยืน90กว่าเหมือนท่านนะฮะก็แต่ว่าท่าทางผมจะอยู่ไม่ถึงท่านอ่ะผมรบกวนน้องผู้ชายทางหน้านิดตรงเนี้ยขอเถิบลงมาสักขั้นได้ไหมฮะพอดีไปบังจออยู่โทษทีนะครับเดี๋ยวเขาตัดออกไม่ต้องห่วงตอนนี้นะโอเคได้แล้วครับนั่งที่เดิมก็ได้ครับพอดีเมื่อกี้บังจออยู่นิดพอดีเรามีจออยู่ข้างล่างนิดนึงนะครับเพื่อวิทยากรจะได้ดูว่ากล้องจับเราหรือเปล่าถ้ากล้องไม่จับเราก็ดื่มน้ำเกาหัวอะไรไปพอกล้องมาก็ทำเซ็ตได้ทีนึงนะฮะอันนี้ก็ธรรมชาติของพวกเรานะฮะก็ตอนนี้กล้องจับผมอยู่คนเดียวคงเหมือนกันข้างบนนะเอากลับมาว่าอาจารย์ถาวรครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของลงทุนแบบสบายๆสุขกายสบายใจครับอาจารย์ถาวรลงทุนหุ้นไหมลงทุนครับลงทุนอยู่แต่ไม่เยอะฮะถ้าเทียบกับพอร์ตของอาจารย์ไพบูลย์เอาไหมต้องเทียบกับตัวเองสิเทียบกับตัวเองเทียบกับตัวเองว่ามีหุ้นอยู่ในความมั่งคั่งในทรัพย์สินของเราสักเท่าไหร่ครับมีเยอะไหมมีเยอะไหมนะครับก็ไม่มากครับไม่มากไม่อยากจะบอกนะฮะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ยอมเป็นรัฐมนตรีก็เพราะอย่างนี้แหละครับอ๋อไม่อยากแสดงทรัพย์สินกลัวต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะฮะแล้วมันจะถูกเขาสงสัยว่าทำไมมีน้อยนักพวกเราอาจจะไม่ทราบนะนายกชวนหลีกภัยเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นนายกอ่ะมีเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ 40,000 บาท 40,000 บาทครับขนาดมีผู้ใหญ่คนซึ่งตายไปแล้วบอกคนอะไรทำงานตั้งนานมีแค่ 40,000 บาทให้เป็นนายกได้ไงวะงั้นประเทศจะเหลืออะไรถ้าแกทำแบบนี้อันนี้ต้องตัดออกนะอ้าวแต่เสนันแกพูดอย่างนี้จริงๆเอาละอันนี้ยิ่งต้องตัดใหญ่เลยครับก็ตัดออกนะตัดออกแต่เดือดร้อนท่านเป็นคนไม่เก็บไงครับท่านไม่หาแล้วก็ไม่เก็บไม่แสวงหาแล้วก็อยู่อย่างสบายเป็นคนสมถะสมถะและนายกชวนเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับครับน่านับถือความจำแม่นเจอผมเมื่อไหร่ก็โนมันนี่ท่านให้พรโนมันนี่ทอล์กเพราะว่าผมเคยเป็นที่ปรึกษา BOI สมัยท่านเป็นประธานเวลาท่านจะถามว่าอาจารย์ไพบูลย์พูดซะหน่อยรายการนี้ไม่มีเงินแต่ก็พูดได้จะว่าผมตลอดแซวๆก็กลับมาว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามว่าทำไมเราทำหัวข้อนี้ทำหัวข้อนี้นะฮะครับอาจารย์ถาวรคิดว่าเพราะอะไรผมว่าคนที่ทุกคนเนี่ยนะครับต้องอะไรฮะต้องอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องบริหารจัดการเงินทองของเราก่อนถูกไหมครับผมเจอมีคนเขาเขียนไว้บอกอะไรนะเรื่องน่าเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดเรื่องน่าเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดเรื่องน่าสลดคือใช้เงินไปหมดแล้วยังไม่ตายผมเอาใหม่ครับเรื่องน่าเสียดายน่าเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดเงินยังเหลือตายแล้วใช่แล้วเรื่องน่าสลดคือใช้เงินไปหมดแล้วยังไม่ตายผมก็เลยต่อไปอีกหน่อยนอกจากเรื่องน่าเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดเรื่องน่าสลดคือใช้เงินไปหมดแล้วยังไม่ตายแล้วเรื่องที่น่าอับอายคือเงินมากมายใช้หนี้ไม่หมดน่าอายไหมล่ะครับถ้ามีเงินเยอะแยะแต่เป็นหนี้เป็นสินเต็มไปหมดเนี่ยยิ่งน่าอายเขาบางคนเขาตั้งใจนะคนเขาตั้งใจครับไม่ได้ว่าใครนะแต่บางคนเขาตั้งใจเลยว่าเขามีทรัพย์สินเขาก็ไปแอบไว้เพื่อที่จะแล้วก็มีหนี้จะได้เบี้ยวเจ้าหนี้เศรษฐีในสังคมที่เราเห็นหน้าอยู่ตอนนี้เยอะแยะหลายคนครับที่เคยเบี้ยวหนี้สมัยวิกฤตเศรษฐกิจมีเขาเรียกล้มบนฟูกมีแต่ไม่ใช้นี่นะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็เขารู้ตัวเขาแหละเขาไม่ใช้ชาตินี้ไม่ใช้ชาตินี้ก็ใช้ชาติหน้าต้องใช้อยู่แล้ววันหนึ่งวันใดเป็นหนี้ใครนะไม่ว่าจะหนี้เงินทองหนี้ชีวิตหนี้อะไร
แม้กระทั่งหนี้รักนี่มีหนี้รักไหมคมไหมคมคมคมแต่ผมพูดไม่ซึ้งนะแล้วที่อาจารย์ไพบูลย์ต้องใช้หนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับนี่เธอไปทิ้งขยะบ้านผมไม่มีนั่นบ้านอีกคนนึงครับผมอุตส่าห์ชิ่งแล้วนะก็เราอยากจะทำหัวข้อนี้เพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมพวกเราในห้องนี้ด้วยนะครับว่าการใช้ชีวิตเราไม่ควรจะไปผูกอยู่กับเรื่องเงินทองอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างมากกับครั้งหนึ่งเคยมีการรณรงค์ว่าการลงทุนคือชีวิตชีวิตคือการลงทุนผมไม่ใช่มันเป็นส่วนน้อยถ้าเราคิดว่าการลงทุนคือชีวิตของเราจบแล้วแหละชีวิตนี้ไม่เหลือแล้วไม่มีความหมายหรือชีวิตคือการลงทุนก็แปลว่าทั้งชีวิตเลยไม่ต้องคิดอย่างอื่นว่าไม่ใช่ฮะชีวิตคือการให้อย่างอีกเรื่องนึงชีวิตคือการทำเพื่อผู้อื่นอันนี้ยังเมคเซนส์กว่าเป็นประโยชน์กว่าแต่ชีวิตคือหุ้นคือชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตเพื่อหุ้นมาฟังแล้วมันนะมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราไปยึดติดอยู่กับเงินทองหรือวัตถุมากจนเกินไปนะครับในขณะที่ชีวิตเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะครับมากกว่าชีวิตคือลูกลูกคือชีวิตอันนี้อาจจะจริงนะผมพบว่าเราความผูกพันกับลูกมีเยอะแต่บางคนอาจจะบอกไม่จริงจันทวันว่าจริงไหมชีวิตคือลูกไม่จริงฮะเพราะอะไรเพราะไม่มีลูกฮะถ้าชีวิตคือลูกผมก็หมดชีวิตไปนานแล้วไอ้ดีไปหน้าถามนะครับแต่ผมว่าก็ในมุมนึงนะครับว่าชีวิตคือลูกเนี่ยผมเห็นด้วยไม่จริงไม่ว่าผมจะมีหรือไม่มีก็ตามเพราะว่าถ้าเราไปยึดว่าลูกเนี่ยคือชีวิตของเราวันหนึ่งเมื่อเขาไม่อยู่กับเราหรือนะฮะยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าเยอะมากนะครับพ่อแม่ที่มีลูกคนเดียวหรือ2คนแล้วลูกเนี่ยไปทำงานอยู่ต่างประเทศเมื่อตอนนั้นถ้าชีวิตคือลูกนะครับเราจะอยู่ยังไงฮะอยู่โดยสกายใช้สกายผมใช้ทุกวันอะกันไลน์กันไลน์ลูกเขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศไม่เคยใช้ไลน์ก็ใช้เป็นตอนนี้อันนี้แล้วนี่ก็ยังมีปัญหาว่าทำไมเวลามันไลน์มาเสียงเราไม่ดังเปิดเครื่องไม่เป็น ดีแล้วที่มันไม่ดังเพราะถ้ามันดังเนี่ยมันจะกวนทั้งวันเมียผมลงทุนไปซื้อ iPad อะเอาไว้สำหรับคุยกับลูกโดยเฉพาะครับเปิดไม่ได้ก็ทำไมยังเปิดไม่เป็นอ๋ออันนี้ต้องตัดออกกันนะอ้าวแต่อย่างนี้นะครับครับในเมื่อพวกเราลงทุนหุ้นแล้วมีการลงทุนแล้วในห้องนี้มีใครไม่ลงทุนหุ้นเลยไหมไม่นับลูกไม่นับลูกสองคนไม่นับหนูลูกคนอื่นมีใครไม่ลงทุนหุ้นไหมมาฟังแล้วเนี่ยที่มาฟังอยู่ในวันเนี้ยลองยกมือมีใครไม่ขาดทุนไหมคิดตอนไหนแล้วฮะไม่ขาดทุนเนี่ยคิดภาพรวมฮะวันนี้แหละวันนี้นับถึงวันนี้เจ๊งอยู่วันนี้ก็ไม่มีทุกคนลงทุนแล้วมันลงแล้วอ่ะมีความทุกข์แล้วเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่ควรเข้าแล้วโอ้เดี๋ยวตลาดก็ไม่ให้ใช้ห้องประชุมปีหน้า ปีหน้าก็จัดห้องประชุมให้เราเสร็จแล้วนะครับทุกวันเสาร์ทุกเดือนแต่เป็นวันเสาร์ยกเว้นเดือนกรกฎาคมที่ไม่มีเดือนมกราถึงธันวาปีหน้าวันเสาร์อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะครับกรกฎาไม่มีเพราะผมต้องไปต่างประเทศนะก็เลยงดเอาไว้ก่อนก็เราลงแล้วทำยังไงให้การลงทุนของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมบอกพวกเราเลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านหมอ JFK หมอสมนึกเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตรากตรำไม่ใช่ตรากตรำเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผจญภัยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปลงทุนหุ้นแล้วนั่งเฝ้าหุ้นจนบ้าไม่ได้ทำอย่างอื่นตลาดไม่เปิดหงุดหงิดไม่ใช่คุณใหม่เคยเป็นนักลงทุนในหุ้นมาก่อนนะครับเป็นนักธุรกิจแต่ทุกวันนี้อุทิศทรัพย์สินอุทิศตัวเองให้กับการเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นคุณชายเป็นนักลงทุนนะครับเป็นอุปนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยแต่ว่าใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเยอะมากชวนผมไปวัดที่คุณชายเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อยู่นะผมยังไม่มีโอกาสไปคุณชายขนาดมีหุ้นต้องเฝ้าแต่สามารถไปอยู่วัดทิ้งนานๆได้นะชีวิตแบบนี้น่าสนใจว่าเขาทำยังไงนะครับขออนุญาตเริ่มที่หมอนะเอาสั้นๆ นิดเดียวว่าหมอใช้ชีวิตอยู่ยังไงบ้างครับตอนนี้ครับจริงๆแล้วก็คือผมทำงานส่วนตัวนะก็อย่างที่ว่าเริ่มทำธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเล็กๆอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่อยู่ในระดับตำบล นะครับแห่งหนึ่งในนครสวรรค์นะครับก็จริงๆอยู่ในตำบลเลยเป็นตำบลเลยฮะอาจารย์ไม่ใช่ทุกคนยังงงบอกว่าพอบอกเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนใครก็นึกว่าใหญ่โตจริงๆเป็นโรงพยาบาลแค่30เตียงผมนึกถึงโรงพยาบาลกรุงเทพโอ้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพเคยมีนักการเมืองหลายคนเขาบอกอยากจะขอโมเดลโรงพยาบาลผมไปทำเหมือนกับให้กับคือให้รัฐบาลลงทุนเงี้ยให้หมอไป
รัฐบาลลงทุนให้หมอไปทำแล้วนั่นอยู่บอกไม่ได้หรอกมันเหมือนกับเป็นคือตัวเราเองทำได้เท่านั้นเองมันเหมือนกับคลินิกขนาดใหญ่แต่ว่าทำผ่าตัดทำทุกอย่างนะครับคือต้องอาศัยตัวเราเป็นตัวหลักแต่โรงพยาบาลหมออยู่ที่นครสวรรค์นครสวรรค์ตำบลอะไรฮะตำบลช่องแคร์ฮะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆชื่อโรงพยาบาลอะไรแพทย์ช่องแคร์ครับแพทย์แต่ก็ทำมาอยู่20กว่าปีแล้วแพทย์ช่องแคร์แพทย์ช่องแคร์ครับชื่อตามนั้นอยู่ครับนี่ถ้าอาจารย์เสน่ห์อยู่แกต้องเติมบอใบไม้ครับครับประมาณนั้นแต่ว่าก็คือทำโอเคด้วยใจรักแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแต่นี่รักษาทุกอย่างไม่ได้ทำคลอดอย่างเดียวใช่ไหมทุกอย่างครับทุกอย่างครับแล้วทุกวันนี้นี่โรงพยาบาลแพทย์ช่องแคร์นี่มีหมอกี่คนฮะก็จะมีฟูลไทม์2คนนะครับแล้วก็มีพาร์ทไทม์อีก 3-4 คนครับก็คือมีหมอประจำแหละครับมีหมอแม้ว่านาทีนี้ที่หมอมาอยู่ที่นี่ก็ที่โน่นมีหมออยู่สมัยก่อนนี่ตอนเริ่มใหม่ๆนี่ผมทำคนเดียวเลยนะครับคือลุยไปถึงไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่เลยโนพยาบาลมีนะพยาบาล 5-60 คนอ๋อนึกว่าตัดผ่านครับหมายถึงหมอคนเดียวแต่ว่าพยาบาลเจ้าหน้าที่นี่มีเต็มฟูลอยู่แล้วฮะทีนี้อย่างที่ว่ามันถ้าถามเป็นโมเดลทางธุรกิจไม่คุ้มหรอกครับเป็นลงทุนเพราะว่าเวอย่างที่เราลงทุนในอยู่บ้านนอกเนี่ยหมอเราต้องจ้างแพงกว่าอย่างหมอทั้งเทพจ้างกันประมาณ100,000สมมติฮะเดือนนึงจ้างประมาณ150,000นะครับค่าใช้จะสูงกว่าพยาบาลก็ต้องสูงกว่าเพราะว่ามันเบี้ยกันดารนะครับในขณะที่คนกลุ่มประชากรจะเป็นรายได้ต่ำกว่าแต่คือโอเคมาเลี้ยงตัวมาได้แล้วก็โอเคละถึงตอนนี้เราถือว่าโอเคพอทุกวันนี้แต่หมอลงทุนหุ้นด้วยลงทุนหุ้นนี่จริงๆแล้วผมเคยลงทุนหุ้นสมัยเมื่อตอนปีก่อนฟองสบู่แตกนะครับแล้วก็โอเคเจ็บตัวไปเยอะเหมือนกันตอนนั้นก็หยุดไปแล้วกลับมารอบใหม่เนี้ยเมื่อก่อนโรงพยาบาล100เตียงเหลือ30ใช่ไหม30มาตลอดฮะอาจารย์โดยธุรกิจโอเคฮะดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าคือเป็นคนที่อย่างที่อาจารย์ว่าแหละเป็นคนที่ค่อนข้างผจญภัยนิดนึงก็เล่นหมดนะครับดำน้ำขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนทั่วไปข้ามประเทศไปเวียดนามไปออกนะฮะปีนเขาขึ้นเขาสูงเป้าหมายคืออย่างที่ว่าดอยขึ้นไปเอเวอเรสต์นะครับแต่ไม่ติดดอยฮะขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ผมขึ้นแล้วผมลงฮะผมไม่ค้างครับดำน้ำอะไรเข้าไปก็เป็นคนที่ค่อนข้างกิจกรรมเยอะเป็นคนทุกคนมองผมนึกว่าโอ๊ยเป็นคนที่น่าจะมีฐานะอะไรดีจริงๆมั้ยหรอผมใช้เงินเก่งแต่ว่าไม่ค่อยได้เก็บเพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับไม่เคยได้เก็บเงินเลยก็เลยเริ่มมากลับมาออมหุ้นในรอบเนี้ยนะครับประมาณสัก 2-3 ปีครับเพื่อจะโอเคแต่หมอใช้เวลาในการดูหุ้นเยอะไหมครับก็ถามว่าเยอะไหมระหว่างที่อยู่ก็โอเคนะฮะก็คือไม่ได้ให้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีเวลาก็สนุกกับมันนะสนุกหมายถึงว่าไม่ได้เป็นภาระแต่เที่ยวนะคือเที่ยวไปอย่างสมมติว่าจะไปปีนเขา10วันกลับไปหุ้นทิ้งไปเลยไม่ต้องไปดูมันนะครับตัดใจได้เลยทิ้งไม่คือดูเพราะสนุกอ่ะไม่ได้ดูเพราะเป็นภาระหน้าที่นะครับอย่างเช่นเอ๊ะวันนี้อ่านงบของตัวนี้สนุกบางทีอาจจะอยู่ถึงตีสามในกลางคืนแต่ว่าไอ้เฝ้าจอว่างก็ดูไม่ฝ้าอ่างกับทำงานอะไรเป็นนั่นอยู่ไม่ถึงขนาดเฝ้าเอางี้ดีกว่านะครับหุ้นเป็นเพียงแต่ว่าเป็นการออมของเรานะครับส่วนหนึ่งครับไม่ได้นั่นอยู่สบายสบายผมอยากถามนี่ฮะมันเป็นเพราะว่าพอร์ตมันเล็กหรือเปล่าฮะมันก็เลยแบบสบายใจอ่ะมันจะขึ้นจะลงก็ช่างมันสมมติว่าอย่างเนี้ยเรามีเงินอยู่สักประมาณเก็บทั้งชีวิตเนี่ยฮะมีอยู่ห้าแสนเราลงไป450,000มันจะเป็นสุขอย่างนั้นได้ไหมฮะนี่กำลังจะบอกเลยฮะว่าถามว่าเล็กไหมก็ถ้าเทียบกับอาจารย์ไพบูลย์จิ๋วเลยฮะไข่มดเลยนะครับไข่มดเลยเป็นไข่มดเลยแต่ว่าถ้าของอาจารย์ไพบูลย์เทียบเป็นไข่อะไรฮะผมว่าว่าแม่ผมจะได้เปรียบขนาดได้ฮะของหมอเนี่ยไข่มดอย่าเอาไข่ไปเทียบกับไดโนเสาร์ตัวอย่าเอาไข่ผมไปเกี่ยวข้องไม่ผมไม่ได้เกี่ยวไข่แต่หมายความว่าเทียบขนาดหุ้นเนี่ยเทียบกับไข่เนี่ยเอาว่าพอร์ตยังของพอถ้าถามว่าโอเคพอร์ตหุ้นผมเทียบกับสินทรัพย์สัก 20-30% นี่ครับอันนี้สบายใจทีนี้อีกแหละนะ 20-30% ของบางคนมันไม่เท่ากันนะสมมติคนมีแสนล้านนี่ก็อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าคนมีคือจะบอกไงล่ะถ้ามันมีน้อยเนี่ยนะครับไอ้ที่เราใส่ไปว่า 20% เนี่ยมันอินเตอร์เฟียร์ชีวิตเราหรือเปล่าหมายถึงว่ารบกวนชีวิตเราหรือเปล่ามีล้านหนึ่ง 20% ก็ 200,000 อยู่ในคอนเซ็ปต์ผมคือโอเคถามว่าเราใส่ลงไปตรงส่วนที่เอาว่าถ้าตรงหุ้นถ้ามันกลายเป็นศูนย์เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนโอเคครับอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่คงไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะอาจจะเหลือสักครึ่งนึงหรือ ศูนย์นี่ไม่เคยเกิดนะครับศูนย์นี่น้อยส่วนใหญ่บางคนแต่บางไม่แน่เหมือนกันบางคนเป็นหนี้นะใช้มาจิ้นเนี่ยนะอาจจะหมดตัวเลยเอานะอาจารย์ถาวรเอาทีนี้ต่อไปถามคุณใหม่เลยต้องถามคุณใหม่แล้วต้องถามคุณใหม่ครับคุณใหม่เนี่ยเท่าที่ผมเคยทราบเนี่ยก็คือเคยลงทุนหุ้นตอนนี้ก็อยู่ครับยังอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ขาดทุนนะครับตอนนี้ใครกำไรนะครับอ๋อไม่ต้องแต่เคยกำไรใช่กำไรเยอะด้วยถ้าช่วงนี้นะครับ
วันนี้ก็ลงเหมือนทุกคนนะครับครับครับอันนี้พูดเพื่อให้กำลังใจทุกคนนะครับก็ allocate ประมาณหมอครับ 20-30% ของทรัพย์สินที่มีครับแล้วถามว่ามันทำยังไงถึงทำใจได้ฮะให้ทำไปสบายเนี่ยไอ้ผมก็ว่าผมก็พยายามทำใจให้สบายแล้วนะครับแต่มันก็อดไม่ได้อดเสียดายไม่ได้ไอ้ตอนที่มันขึ้นแล้วเราซื้อไม่ทันไอ้ตอนที่มันลงแล้วเราก็ถือไว้ทำไมวะอดเสียดายไม่ได้ทำยังไงฮะเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ผมสงสัยนิดนึงครับว่าอาจารย์ไพบูลย์มีปัญหาอะไรกับอาจารย์นิเวศหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมดำเนินรายการนะคุณใหม่เป็นแขกมีหน้าที่ตอบสงสัยไม่แต่เห็นตั้งหัวข้อนี้มาครับทำไมล่ะฮะทำไมก็ลงทุนแบบสบายๆแบบนี้ครับก็เลยว่าเอ๊ะเห็นหัวข้อตอนที่ได้รับเมลนะครับเลยเข้าใจว่าสงสัยอาจจะทะเลาะกันอยู่เพราะหัวข้อนี้เนี่ยแบบฆ่าอาจารย์นิเวศโดยตรงเลยนะทำไมฮะอ้าวก็เดี๋ยวหมดเวทีเราแล้วเนี่ย VI เนี่ยกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปเลยอาจารย์นิเวศเนี่ยแกสบายนะจริงๆคุณใหม่แกตอนเรียกแกไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเศรษฐีท่านคือท่านเนี่ยท่านว่าไอตอนที่เรียกแกเนี่ยมันสมัยเมื่อสัก20ปีที่แล้วตอนนี้ต้องท่านละแต่วันก่อนไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนก็ยังเรียกมันมันแม่งรวยไอ้เนี่ยแต่ไม่เห็นมันใช้ตังค์เขาสงสัยว่าทำไมมันมันแล้วตอนนี้ทำไมท่านมีเงินต้องเป็นพันๆแต่ท่านไม่ยอมซื้อรถเบนซ์ใช้เขาสงสัยมากท่านไปซื้อโตโยต้าอยู่ผมว่าเขาแอบแฝงแอบแฝงคือผมว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของโตโยต้าแอบอยู่โดยที่ไม่รับไม่บอกเราไงรับเงินจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์มันดูที่พอแกใช้แคมรี่ขายดีเลยทุกคนใช้หมดแต่คนอื่นใช้รถเบนซ์นี่จะเขินมากตายรวยกับอาจารย์นิเวศรวยกับเราเยอะแยะยังใช้แคมรี่เลยเขาไม่เคยไปถ่ายที่บ้านแกว่าแกมีรถอะไรบ้างที่บ้านโอ้โหตั้งแต่แว่นตาปากกาเสื้อรองเท้าหมดเลยทีครับเนี่ยอาจารย์นิเวศเหรอใช่ครับใช่ๆเพราะเสื้อก็ใส่ไอ้ไพรมาร์คของอังกฤษอ่ะอาจารย์ถาวรกับผมไปเดินดูไพรมาร์คไอ้นี่มันร้านริมถนนกิ๊กก๊อกแท้ๆแกมาคุยใหญ่นี่เสื้อไพรมาร์คนะดูตรงเข้าไปเดินที่ร้านไพรมาร์คเนี่ยอยู่ในกลางกรุงลอนดอนไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษเลยมีแต่องแงงยิงกังโกไปพวกแอฟริกาบ้างพวกอะไรบ้างไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษเลยฝรั่งมันไม่เข้าฝรั่งมันเดินผ่านมาโอ้โหไม่มีใครเข้าแต่แกมาภูมิใจเสื้อไพรมาร์คแกตัวละเท่าไหร่3ปอนด์150บาทซื้อกางเกงในยังไม่ได้เลยนะผมไม่ได้มีอะไรกับอาจารย์นิเวศขนาดไม่มีอะไรยังเพียงแต่ผมเข้าใจว่ามีครับผมเข้าใจว่ามีเพียงแต่รับหลังแกสนุกไงถ้าอยู่ต่อหน้าแกเดี๋ยวแกกัดกลับเพราะท่านนิเวศใช่ไหมครับท่านนิเวศเนี่ยเป็นปู่นะครับเรื่อง VI แต่วันนี้เราคุยเทรนด์ใหม่นะครับอาจารย์ไพบูลย์เทรนด์ใหม่ของโลกเลย CI CI เป็นอะไรฮะ Comfort Investment Comfort Investment อ๋อไอ้แบบ Comfort 100ที่เขาเคยใช้ในรถเนี่ยแหละปัญหาครับเนี่ยผมเซิร์ช Google หรือเซิร์ชพันทิปอ่ะก็ไม่เจอ Comfort Investment ไม่มีใครออกทฤษฎีนี้มาครับเจอแต่ Comfort 100แต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้ฟังกันครับว่าเออมันจะลงทุนอย่างไรให้สบายควรจะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ตัวจริงๆนะคนเป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าเคร่งเครียดเนี่ยนะครับจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ๋อก็มันเข้าไม่ได้อ่ะลุกไม่ได้ต้องดูตลอดอ้าวพอลุกไปกลับมาหุ้นตกแล้วโอ้เป็นประจำเลยฉี่เสียงดังอ่ะตลาดมันตกใจมันขึ้นอยู่ชู้ตกใจกลับมาหุ้นตกเดี๋ยวกลับมาที่คำถามอาจารย์ถาวรถามว่าทำไมครับพอผมก็ประมาณก็เหมือนอาจจะมาตรฐานนะครับ 20-30% ของทรัพย์สินที่ตัวเองมีนะครับแต่ก็ตอนลงก็เสียดายเงินนะที่มันขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่เสียใจนะครับก็เพราะอาจจะใช้วิธีคล้ายๆคุณหมอคือไอ้ 20-30% ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราเตรียมไว้ละครับว่าเราสามารถเอามาใช้เพื่อจะได้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มันเยอะกว่าดอกเบี้ยแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องเตรียมใจไว้ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นโดยถ้าลึกๆเนี่ยก็จะมีใช้หลักทางพุทธนิดนึงครับที่เรียกว่าโภควิภาค4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 โภคะโภคะไม่ใช่โภคะด้วยใช่มั้ยครับการแบ่งทรัพย์เราเป็น4ส่วนเอารายละเอียดเลยมั้ยครับหรือว่าดีเอาเลยครับครับก็จะใช้ว่าแบ่งทรัพย์นะครับจะลองไปใช้ก็ได้นะครับอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับเราก็แบ่งของเราก่อน4ส่วน
นะครับส่วนนึงเนี่ยก็คืออย่าไปยุ่งกับมันคือเก็บไว้ยามฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็ควรจะฝังตุ่มไว้ถ้าไม่มั่นใจแบงค์นะครับถ้ามั่นใจก็จะฝากแบงค์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือให้ปลอดภัยที่สุดนะครับอีกส่วนนึงก็คือเอาไว้ใช้สอยของตัวเองนะครับใช้หาความสุขตามอัตภาพนะครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่ใช่ใช้เกินนะครับขณะอีก2ส่วนเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับก็คือไว้ใช้ลงทุนอ๋อลงทุน2เลยนะฮะลงทุน2ครับพระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำงานให้มากนะครับไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉยๆนะครับเรามีมากก็ทำมากแต่ว่าก่อนทำเนี่ยเราก็แบ่งเราก่อนอันนี้เราสำรองไว้ 25% อย่าไปแตะนะไว้ฉุกเฉิน 25% ไว้ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองนะครับเลี้ยงเพื่อนฝูงต่างๆอีก 50% เนี่ยไว้ใช้ลงทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าหุ้นจะตกไงเนี่ยเรามีไอ้ 25% ที่เราไว้ใช้ใช้ฝอยส่วนตัวเนี่ยเรียกว่าไม่ตายตกแล้วไม่ตายนะครับตกแล้วไม่สลดใจนะครับไม่เสียดายชีวิตอะไรมากขณะที่ 50% เนี่ยครับที่เราจะเอามาใช้บริหารกันซึ่งเหนือตรงนี้ไว้รอบต่อไปเราค่อยลงรายละเอียดก็ได้ครับสำหรับ CI ครับใช่ครับแต่ว่าผมขออนุญาตเสริมคุณใหม่กับคุณกับหมอเจหมอเจโอเคเจฟเคนะครับหมอเจนะฮะต้องขออภัยอาจารย์ถาวรด้วยนะฮะว่าสองท่านเนี่ยมี 20-30% ในหุ้นนะแต่ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอายุน้อยๆเนี่ยถ้ามีเงินในหุ้น 20-30% เนี่ยผมว่าน้อยไปนิดหนึ่งน้อยไปนิดหนึ่งจริงๆนะครับอันนี้จริงๆผมว่าอย่างน้อยก็ควรจะมีสักสำหรับพวกเรานะที่อยู่ในวงการใกล้ชิดเนี่ยนะสัก 30-40% ความคิดผมนะยิ่งอายุน้อยนะฮะเพิ่งทำงานอายุ30-35อะไรเงี้ยนะฮะมีสัก 30-40% เป็นอย่างน้อยอาจจะมีมากกว่านี้ได้ถ้ามีความใกล้ชิดถนัดกับมันนะฮะแต่ว่าไอ้มี 8-90% หรือ 100% เนี่ยความคิดผมก็เยอะไปผมอาจจะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะครับว่าผมเองก็สอนหนังสือมาทำจบมาก็สอนหนังสือผมก็มีเงินอยู่ในหุ้นช่วงที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยใหม่ๆก็ประมาณสัก 50% ตอนนี้ก็ 8-90% ครับซึ่งมันเงินส่วนอื่นมันอยู่เท่าเดิมแต่ว่าหุ้นมันโตขึ้นมามันก็ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอายุไม่เยอะนะครับเวลาลูกศิษย์ผมถามผมเนี่ยว่าเขาออมในหุ้น 100% ได้ไหมผมจะบอกว่าได้ผมจะบอกเขาว่าได้เพราะว่าคนที่อายุยังน้อยเนี่ยถ้าล้มไปเกิดแบล็กมันเดย์วันจันทร์นี่หุ้นตกระเนระนาดแบบที่พรรคพวกหรือเนาะบางคนก็แกล้งโพสนะครับว่ามันจะถล่มทลายเนี่ยก็ล้มแล้วก็ยังลุกได้สำหรับคนอายุน้อยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรแล้วหุ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในระยะ10ปี15 20ปีเนี่ยมันก็จะโตกว่าการออมอย่างอื่นเพียงแต่ว่าไปลงทุนในหุ้นแล้วต้องไม่ใช่เข้าการเข้าไปเก็งกำไรต้องไม่เกิน 100% หลายคนลงเกิน 100% นะครับฟังแล้วจะแปลกใจก็คือมีเงินเท่าไหร่เขาไปมาจิ้นต่อหรือไปยืมคนโน้นคนนี้มาลงต่อเพราะคิดว่าทำให้รวยเร็วอันนี้อันตรายไปนะครับผมว่ายังไงถามคุณชายก็ได้คุณชายอายุ30เองนะ30แล้วเกินแล้วครับหลายปีก่อนหลายปีคอเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงครับเชิญครับตรงเรื่องที่ว่าสัดส่วนของการลงทุนว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เอาเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คงบอกยากนะครับ20คือของผมเองที่เมื่อกี้ถามผมบอกว่าลง 20% ก็คือณสเตตัสตอนนี้ผมในคอนเซปต์ของผมคือผมคิดว่าอย่างที่บอกคือเงินมันไม่ควรเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะในไอเดียผมคือเราอาจจะต้องคิดว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แค่ไหนที่มันพอเลี้ยงชีพเราโดยไม่เดือดร้อน อย่างสมมติว่าผมมีสมมติว่า30ล้านผมพอใช้จนตายละนะครับตรงนี้กันไว้ส่วนที่เกินเอาลงทุนในหุ้นนะครับเช่นถ้าตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยหนึ่งนะฮะผมอาจจะสมมติมีอยู่50นะฮะเก็บ30ไว้20ลงนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าผมมี100ผมก็จะเก็บ30ไว้ที่ลงคือ70ถ้าวันหนึ่งผมมีท่านอาจารย์ 2,000 ผมก็จะเก็บ30นี้ไว้พอแล้วหรืออาจจะเพิ่มเป็นสัก100นึงและอีก 1,900 ลงนะครับเป็นสัดส่วนเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่านั่นอยู่เนี่ยไอ้ส่วนที่เกินไปเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับที่อาจารย์นิเวศเคยบอกแล้วว่าอาจารย์นิเวศแกมีความสุขกับตัวเลขแกบอกเหมือนไมล์สโตนแกตั้งเป้าไว้ข้างหน้าวันนี้แก 10,000 แล้วเดี๋ยวแกจะไป 20,000 อะไรขยับไปเรื่อยๆตั้งเป้าเพราะฉะนั้นถ้าวันตายวันตายก็จะมีใช่ไหมครับถ้าวันหนึ่งผมมีสมมติผมมี1,000เนี่ยผมคงไม่มาลง 20% คือ200อ่ะถ้าไอเดียผมนะเพราะอาจจะเก็บไว้แค่100เดียวลง90เพราะว่าต่อให้90นั้นมันลอสไปทั้งหมดนะครับมันก็ยังไอ้100เนี่ยมันพอใช้จนตายละอันนี้ผมสนับสนุนนะผมคิดอย่างนั้นนะหมอเจ 100% เลยนะครับผมคิดอย่างนั้นอันนี้คือแนวคิดผมเลยแหละแต่ผมอาจจะพูดไม่ตรงทีเดียวนะก็คือว่าเงินที่ผมกันไว้ตอนที่ผมทำงานใหม่ๆครอบครัวยังไม่ร่ำรวยมากเนี่ยนะเงินก้อนนี้ผมก็ต้องเก
ก็บรักษาอย่างดีผมลงทุนหุ้นนิดเดียวอย่างว่าเลยนะฮะแต่ก้อนนี้เนี่ยผมเก็บไว้แล้วก็เท่าเดิมมาตลอดในระยะ 30-40 ปีที่ผ่านมาก้อนนี้อยู่ตรงเท่าเดิมเพิ่มนิดหน่อยแต่ส่วนที่เหลือมันก็กระจายไปในหุ้นแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์ฟังว่าเยอะแต่เงินที่ผมจะอยู่รอดผมเคยคิดอยู่แล้วว่าผมมีคอนโดหลังนึงให้เช่าผมมีที่ดินนี่ที่บ้านอยู่มีเงินฝากเท่านี้มีเงินเท่านี้ไอ้เนี่ยผมอยู่ได้ที่เหลือก็ไปลงหุ้นอย่างหมอเจว่าเป๊ะเลยผมคิดอย่างนั้นครับมีไอ้นี่ส่งลูกเรียนได้ใช่อาจจะขยับเพิ่มขึ้นนิดนึงจากตอนแรกบอกณตอนเรายังมีน้อยเอาละขอเซฟไว้สัก20ล้านนะแต่พอถึงเวลาที่เรามีเป็นหลักพันโอเคอาจจะขยับตรงนั้นเป็นร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างหมอเจว่าเป๊ะเลยคล้ายๆกันงี้ไหมฮะทั้งสองท่านอาจจะคล้ายกันในแง่ที่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทางเหลือทางถอยไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดว่าเกิดหมดไปจริงๆเนี่ยเราอยู่ได้มีหลักประกันตรงเพราะฉะนั้นถ้าคนโสดเนี่ยผมก็แนะนำนะครับถ้าคนโสดนะฮะลงไป 100% เลยของเงินที่มีก็อยู่หมดก็อยู่ได้ไงหมดก็ไปอยู่วัดเอาวัดเลยเหรอเอาสบายฮะหมดก็ไปอยู่มูลนิธิบ้านนารีบ้านนารีก็ยังได้ไปช่วยเขากวาดเกิดก็มีกินแล้วอย่างนี้ถูกไหมคุณชายคิดอย่างผมเนี่ยจะนี่ให้แกพูดใช่ไหมเนี่ยให้แกมาตั้งนานแล้วผมว่าคงต้องดูก่อนว่าชีวิตรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันครับนะครับอายุแต่ละคนความสามารถในการลงทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนอายุน้อยแต่ว่ามีความสามารถในการลงทุนมากก็อาจจะเลือกลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าคนที่แบบอายุมากแล้วแต่ว่าความรู้เรื่องการลงทุนอาจจะน้อยอันนี้ก็ต้องดูความสามารถของแต่ละคนด้วยนะครับครับแต่ถ้าพูดเรื่องของการลงทุนยังไงให้มีความสุขเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอย่างพวกพีไอคงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องในการดูราคารายวันเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีหลายท่านที่เน้นดูราคารายวันเอาเป็นว่าถ้าวันไหนหุ้นบวกเรามีความสุขถ้าวันไหนหุ้นตัวที่เราถือลบเราจะมีความทุกข์ผมก็เลยไปเก็บสถิติมาอันนึงมีหุ้นอยู่ตัวนึงขอพูดชื่อนิดนึงได้ครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างผมก็เลยก่อนที่มารายการนี้วันนี้ผมก็ไปดูราคาหุ้น Advance InfoAIS Advance AIS เนี่ยย้อนหลัง5เดือนนะฮะสรุปว่าในย้อนหลัง5เดือนเนี่ยมีวันที่ Advance บวกเนี่ย47วัน47วันใน5เดือนใน5เดือนนะครับ15วันราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมีอีก47วันที่ราคาลงเท่ากันพอดีละ47วันขึ้น47วันลงใช่15วันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเราลงทุนเราจะวันไหนหุ้นบวกเรามีความสุขวันไหนหุ้นลบเรามีความทุกข์งั้นถ้าเราลงทุนใน Advance 5เดือนผ่านมาผลสุดท้ายสุขเสมอตัวเหมือนกับนั่งเล่นในคาสิโนแทงแดงดำแดงดำเล่นรูเล็ตผลสุดท้ายไม่ได้สักบาทนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วมูลค่าของหุ้นตัวเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไม่ต้องสนใจหรอกครับราคาที่มันจะเคลื่อนลงรายวันรายวันเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าเพราะงั้นถ้าเราจะรอที่ว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อหุ้นมันบวกถึงจะมีความสุขแต่วันไหนมันลงเราก็เป็นทุกข์ผลสุดท้ายลงทุนมันไม่ได้อะไรไม่ได้มีความสุขเกิดขึ้นกับใจเราใจเราก็ไปแกว่งกับราคาตลาดวันไหนต้องรอให้มันบวกก่อนถึงมีความสุขวันไหนลงก็ทุกข์อย่างเงี้ยสุขทุกข์สลับกันไปสลับกันไปผลสุดท้ายเหมือนกับไม่ได้อะไรทางด้านจิตใจนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเรารู้ว่ามูลค่าของมันเป็นเท่าไหร่ถ้ามันลงเนี่ยลงมาเยอะๆเราก็หาโอกาสที่ลงทุนเพิ่มนะครับถ้ามันขึ้นไปเกินมูลค่ามากๆก็ขายมันออกมาอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องที่บูรณาการกว่าที่จะไปเพ่งแต่ความสุขความทุกข์กับราคารายวันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของ VI ขออีกนิดหนึ่งเชิญเลยครับ VI เนี่ยปกติจะไม่ค่อยสนใจเพราะเข้าใจว่ามีนักลงทุน VI มาหลายท่านในวันนี้ VI ไม่ค่อยสนใจราคาหุ้นรายวันแต่สิ่งที่จะทำให้นักลงทุน VI หวั่นไหวมากนะครับคือพอร์ตของเพื่อนคือโหราคาหุ้นเวียงไปวันนึงเนี่ยไม่เคยเป็นไรเลยลงมาฉันเชื่อใจในมูลค่ากิจการเพื่อนโทรมาเฮ้ยวันนี้ปีนี้พอร์ตกู2เด้งแล้วเท่านั้นแหละตบะแตกขายแปลว่า2เท่านะครับขายไอ้หุ้นแบบที่ทนถือมาแล้วไปเล่นในหุ้นเก่งกำไรบางตัวเพื่อที่จะให้ชนะเพื่อนจริงๆผมว่าขนาดพอร์ตเนี่ยมันเหมือนขนาดหัวแม่มือ ไปรู้ว่าของคนอื่นขนาดไหนมันไม่ช่วยให้ของเราใหญ่ขึ้นนะครับโอ้อันนี้นี่เปรียบกับหัวแม่มือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวฟังให้ดีนะเปรียบกับหัวแม่มือนะฮะหัวแม่มือหัวแม่มือย้ำเพราะไม่ใช่นิ้วก้อย
หัวแม่มือฮะหัวแม่มือเออถ้านิ้วหัวแม่มือเราใหญ่กว่าของเขาเราก็จะย่ามใจยิงยะโสถ้าเราจะน้อยกว่าเราก็จะน้อยเนื้อต่ำใจมุ่งอิจฉาริษยาไม่ยังมาความสุขใจงั้นอย่าไปรู้เลยครับว่าหัวแม่มือเขาขนาดเท่าไหร่นะครับอย่าไปรู้บางทีมันก็รู้เนี่ยนะมันถืออะไรอยู่ผมรู้เนี่ยมันถืออะไรอยู่แล้วมันถืออยู่40กว่าล้านหุ้นผมรู้อะราคาเท่าไหร่ผมก็รู้อะไม่ให้มันรู้สึกได้ยังไงนะโอ้มันก็อันนี้ต้องฝึกยินดีกับเขานะฮะต้องมีมุทิตาจิตต้องยินดีผมก็ยินดีกับมันบอกว่ามึงก็เลี้ยงร้านที่มึงเจ้าของหน่อยดิเฮ้ยใครเป็นเจ้าของรายการคนนั้นต้องเลี้ยงมันพูดแบบนี้เรื่อยเพราะว่าร้านของร้านมึงท่านท่านนี่ร้านของท่านเดินแท้เอาเดินเข้าไปที่ร้านเซเว่นที่ TNN น่ะอาจารย์นิเวศเดินมากับผมผมบอกคนขายนี่เจ้าของนะเขาถืออยู่ตั้ง 4-50 ล้านหุ้นนะคนขายมองไม่เห็นจ่ายตังค์เลยเจ้าของรายการจ่ายเออผมจ่ายเห็นพี่จ่ายทุกทีไม่เห็นเขาจ่ายตังค์เลยจริงก็คือต้องลืมไปแล้วอย่าไปเทียบเขาบอกว่าอย่าไปเทียบนี่ผมไม่เทียบว่าเราจำอะไรได้จำได้ก็อย่าไปสนใจใช่ไหมครับบางทีผมมาพูดนะพูดง่ายหรอครับแต่ว่าอย่างสมมติสนิทกันเนี่ยนะสมมติว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเนี่ยรู้ๆกันอยู่เนี่ยแล้วก็มันก็ไม่เก่งกว่าเราเท่าไหร่นี่วะเออทำไมมันไปได้เยอะขนาดนั้นล่ะคือผมว่าหุ้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่กีฬานะครับไม่งั้นโอลิมปิกมันต้องมีแข่งแล้วเออไม่งั้นลงทุนในหุ้นมันมีสถิติไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมว่าหุ้นลงทุนในหุ้นมันไม่ใช่กีฬามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาแข่งกันนะเหมือนกับถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันจะโตเร็วโตช้ามันก็เป็นเรื่องของต้นไม้ด้วยนะครับเราจะไปเร่งมันยังไงให้มันโตบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะฮะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องก็ต้องดูจังหวะเวลาคือบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราอย่างเดียวแต่เป็นธรรมดาของมนุษย์แหละครับชอบควบคุมทุกอย่างงั้นอาจารย์เถาเล่าอะไรให้ฟังความจริงเลยนะความจริงเนี่ยเป็นเรื่องพูดเบาๆเดี๋ยวมันออกไปข้างนอกนะต้องตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังนะผมเคยคิดนะว่าไอ้คนนี้เพื่อนเราเนี่ยนะมันเรียนโรงเรียนเตรียมมันก็เรียนพอๆกับเราสอบเข้าวิศวะมันก็อยู่ห้องเดียวกับเราเลยกรุ๊ปเดียวกันกรุ๊ปเดียวกันเลยกรุ๊ปเรียนเก่งนี่แหละกรุ๊ปบีแต่จบมันก็ 2.5 เท่าเราว่าเห็นมันจะเก่งตรงไหนจบโทเราจบก่อนมันนี่เราเขียนนิยมมันยังไม่ได้เลยเรียนปริญญาเอกผมจบ4มันจบ 3.9 เพราะว่าเก่งกว่ามันตอนนี้ยังเป็นมันอยู่นะครับไม่เห็นมันแกเก่งกับเราตรงไหนเลยเมื่อก่อน10ปีที่แล้วพอร์ตเราก็ใหญ่กับมันเยอะทำไมตอนนี้พอร์ตท่านใหญ่กับเรานี่ก็คิดนะคิดเหมือนกันนะโอ้ที่ก็มีน้องคนหนึ่งใน VI เนี่ยเขาศึกษาพระไตรปิฎกเยอะเขาบอกอาจารย์เพื่อนอาจารย์เนี่ยจริงๆเนี่ยความร่ำรวยของเขาได้มาจากบุญบารมีของลูกบุญบารมีของลูกนี่เขาบอกผมจริงๆเลยเขาบอกว่าลองไปถามดูว่าเริ่มร่ำรวยตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนมีลูกไม่รวยพอมีลูกแล้วลูกคนนี้เป็นจริงไหมคนใหม่ผมไม่แน่ใจทางพระสอนแบบบอกแบบนี้ไหมไม่เคยนะครับเอาแต่เขาพูดกันใช่ไหมบางทีเนี่ยเด็กมีบุญมาเกิดเด็กคนนี้มีบุญพ่อแม่เจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆเขาพูดอย่างนั้นคล้ายๆว่าจริงๆก็คือว่าเด็กคนนี้กรรมดีมากนะเมื่อกรรมดีปุ๊บเนี่ยฐานะเขาต้องร่ำรวยฐานะเขาร่ำรวยเนี่ยมันต้องไปออกที่พ่อแม่ก่อนไม่งั้นถ้าพ่อแม่จนลูกมันจะสบายได้ยังไงใช่ไหมแปลว่าอย่างนั้นนะก็จะเพราะผมก็เห็นด้วยมากเลยเพราะว่าพอผมเห็นลูกเขาสบายแต่พ่อมันยังลำบากเหมือนเดิมทั้งที่มีเงินทองเพิ่มขึ้นเยอะแม่ก็ยังเคาะเปียโนสอนอยู่ชั่วโมงละ500เหมือนเดิมลูกสบายทั้งที่ชั่วโมงละ500เนี่ยถ้าเอาเงินที่เขามีเนี่ยต้องไปหลายแสนชั่วโมงอะไปสอนกว่าจะมีตังค์เท่านี้แต่ว่าอาจจะจริงนะเป็นไปได้อาจจะจริงอาจารย์ไม่ลองพิสูจน์แล้วฮะทำไงมีลูกอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นหมายถึงลูกใครลูกอาจารย์ไงให้ผมมีคนเผื่อมีคนหนึ่งเผื่อคนเนี้ยจะมีบุญมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะบุ๊บเลยโตมากแล้วถ้าบังเอิญในคนนี้มันมีกรรมแล้วมันจะต้องจนน่ะมันไม่ลากเราลงเหวไปด้วยไม่แต่จริงๆผมคิดว่ากรรมใครกรรมมันนะกรรมลูกกรรมลูกกับกรรมเราคนละกรรมกันแต่กรรมเราทำมายังไงก็ต้องรับไปอย่างนั้นแหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะร่ำรวยขึ้นก็ถึงกรรมดีของเรามันส่งเสริมพอดี
ก็แต่ว่าร่ำรวยก็เป็นแค่กรรมเรื่องของทรัพย์สินครับคนที่มีความทุกข์อาจจะเยอะแยะคนรวยในสังคมอ่ะไปดูมหาเศรษฐีทั้งหลายไม่มีความสุขเท่าพวกเราหรอกครับแกจะมานั่งดูดกาแฟฟรีของอเมซอนแกก็กินไม่ได้นะผมบอกให้แกกินขมหมดแหละนะฮะของเรานี่กินฟรีแล้วมีความสุขนั่งร้อยเฮฮากลับไปถึงบ้านค่อยไปดูพอร์ตใหม่ตอนนี้ลืมไปกลับมาถามคุณหมอในฐานะที่หมอเจถือว่ามีประสบการณ์หุ้นมาตั้งแต่ยุคโน้นเลยนะครับหมอเจคิดว่าจะแนะนำพวกเรายังไงให้ลงทุนหุ้นแล้วเนี่ยสุขกายสบายใจอย่างที่บอกแล้วครับอันแรกเลยก็คือว่าคือหุ้นต้องรู้แล้วว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงนะครับเหมือนที่คุณชาแต่ว่ามันความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วแต่คนคือคนลงทุนหุ้นเนี่ยทุกคนแน่นอนอยากได้ผลตอบแทนกลับมานะครับกลับมามากน้อยนะครับแล้วแต่คนทีนี้ถ้ายิ่งเสี่ยงเยอะนะฮะมันก็คือพวกหุ้นที่ลักษณะเอาเป็นว่าหุ้นเก่งกำไรนะฮะประมาณนั้นตอนนี้หลายหลายคนจะเห็นอุ้ยบางตัวขึ้น10เด้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ลงตัวนี้มัวแต่มาถืออินทัชอยู่ตรงเนี้ย70กว่าบาท69มัวตามหมอใช่ไหมมัวตามหมอแพ้อยู่ตรงเนี้ยติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมผมว่าหมอแพ้แกขายแล้วนะใช่ไหมผมไม่รู้ดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวไปรู้มากกับเขาโอ้ยถ้าซื้อไดแมทวอลหนึ่งเมื่อวันก่อน5บาทกว่า6บาทวันนี้มา15บาทใน3วันเสีย3เด้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นงั้นจะเกิดความชื่อเป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่ได้ว่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้เสี่ยงสูงนะครับเด็กวันอาจจะเห็นเหลือ4บาทนะอะไรอย่างนั้นไปพวกนี้มันก็เสี่ยงสูงมันก็กลายเป็นนั่นอยู่ทีนี้ถ้าถามว่าลงทุนไงให้สบายใจ1ดูก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมกับ2มันอยู่ที่ทามมิ่งอย่างที่คุณชายว่าเนี่ยว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยไหนนะครับถ้าเราอยู่ในวัยเริ่มต้นนะครับอย่างอายุ30 20น้องมีหลายๆคนนะวันก่อนเด็กม.6ถามผมพี่จะเริ่มลงทุนยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ายังอายุยังน้อยมันยังมีโอกาสพลาดมีโอกาสล้มโอเคอาจจะเบ็ดตรงนั้นเยอะหน่อยนึงเพราะว่าเงินก้อนเริ่มต้นก็ไม่เยอะนะครับล้มไปก็ยังเริ่มใหม่ได้แต่ถ้ามัวจะมาลง 10% ของเงินมีรายได้เดือนละหมื่นลงเดือนละพันเมื่อไหร่มันจะเก็บได้เป็นก้อนมันก็ไม่น่าอาจจะลงเยอะนิดนึงนะฮะเลือกเอาถึงเวลานั้นอาจจะเลือกตัวที่มีความเสี่ยงสูงเบ็ดกันแบบได้ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะฮะแต่เมื่อถึงเวลาวันนึงอย่างเช่นพอร์ตใหญ่ขึ้นมาอย่างอาจารย์อย่างนะคุณใหม่ถึงตอนนั้นอ่ะคงไม่นั่นแล้วครับคงไม่เอาส่วนนั้นมาเบสแล้วมันจะต้องการเซฟตี้คุณชายก็พอร์ตใหญ่ครับหัวแม่มือก็หัวแม่มือใหญ่ครับใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยอายุเยอะขนาดนี้แล้วถ้าผมล้มผมไปเริ่มใหม่ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการเซฟตี้ของผมไว้นะครับส่วนที่เหลือก็โอเคค่อยลงมานะครับทีนี้เดี๋ยวขออภัยพวกเราที่อยู่ทางบ้านที่ชมอยู่นะฮะหมอเขาพูดอายุมากนี่เขาอายุมากจริงเขา55นะฮะเดี๋ยวจะนึกว่า38หรืออะไรอย่างนี้นะอายุ55เพราะนั้นเราไม่มีโอกาสล้มเพราะนั้นเราก็ต้องการเซฟตี้ของเราไว้ส่วนที่นั่นอยู่ด้วยอุปนิสัยผมอาจจะเป็นคนที่ว่าโอเคอาจจะออกแนวกล้าได้กล้าเสียนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็โอเคอย่างที่ผมบอกเมื่อการส่วนเซฟตี้ไปแล้วส่วนที่เหลือเราพร้อมแล้วที่จะลงไปในตลาดนะครับก็การส่วนหนึ่งเลือกหุ้นที่มันปลอดภัยนะครับมีปันผลมีอะไรพื้นฐานมั่นคงแต่แน่นอนถ้าเกิดไม่งั้นอยู่เดี๋ยวก็จะได้ยินคนข้างๆมาเฮ้ยของอ้วไป3เด้ง4เด้งมันก็ไม่เล้าใจเพราะฉะนั้นอาจจะกันบางส่วนมานะฮะให้ตื่นเต้นเป็นอะดรีนาลีนกระตุ้นหัวใจบ้างเล็กน้อยอย่างนั้นมันเป็นความสุขอ่ะไม่งั้นโอ้โหเฮ้ยคือลงทุนหุ้นแบบอย่างคุณชายว่าดีนะฮะมันมั่นคงดีอะไรดีนะครับเลือกตัวพื้นฐานกินปีละ 5% 6% แต่พอตลาดมันฮอตๆคนอื่นก็ไป3เด้ง4เด้งเฮ้ยเราไม่มีคุยกับเขาเลยมันก็กระไรอยู่ใช่มั้ยเรายังไม่มีลูกมันก็มีหย่อนนิดหย่อนหน่อยอันนี้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเราเวลาไปฟังคนข้างๆนี่ต้องระวังเพราะมันจะบอกเอ้ยตัวนี้ขึ้นมาแล้ว3เด้งนะเว้ยของกูเนี่ยไอ้ตัวที่ลงอีก7ตัวมันไม่พูดนะมันพูดตัวที่มัน3เด้งอยู่ตัวเดียวแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมีอยู่นิดเดียวไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยเจ๊งหมดมันไม่พูดถึงนะมันต้องถามที่เหลือถ้ามันบอกเฮ้ยขึ้นมาแล้ว3เด้งที่เหลือมึงเป็นไงเนี่ยอันนี้อันนึงเป็นประเด็นเนี้ยคือเวลายิ่งถ้าอย่างพวกผมเป็นคนเล่นเว็บบอร์ดเยอะนิดนึงตอนนี้ก็มีกระทู้เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีประเภทอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนล่อแมงเม่าให้ตามนะครับประเภทมาพอหุ้นขึ้นปุ๊บนี่ยังไงตัวนี้วันนั้นอาจารย์นี่บอกมานะครับเนี่ยเห็นไหมได้มาแล้วขนาดตลาดแดงๆวันนี้เขาได้มาอีกแสนกว่าแน่ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคือไอ้ย้อนหลังมันยังไงก็ได้นะครับหรือประเภทดูตลาดตอนเช้าเห็นราคา PE Open จะกระโดดเฮ้ยซื้อตัวนี้นะตอน 9:45 ตลาดยังไม่เปิดจริงใครมาดูทีหลังโอ้โหไอ้นี่แม่นเว้ยวันนี้บอกนั่นอยู่มาดูราคา PE Opening มันจะวันนี้มันจะลากแล้วอย่างงี้ได้พอเลยบอกเฮ้ยถ้าจะเก่งจริงวันหลังเอางี้สิรอหลังตลาดปิดแล้วก็มาโพสต์วันนึงละ2ตัว3ตัวแล้วติดตามผลงานว่ามันโอเคว่าใช่ไหมเพราะกระแสอย่างนี้เริ่มเยอะในเว็บบอร์ดบางคนก็ดูให้คนที่เก่งนะดูสิบอกตัวไหนเข้าตัวนั้นเลยบอกตัวไหนเข้าตัวนั้นนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็น
ขายคอร์สอบรมอะไรกันมีอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าได้เจอประสบการณ์ไหมแต่ผมอยู่ในเว็บบอร์ดเห็นอย่างนี้มาเยอะครับก็เลยพยายามเตือนเพื่อนเหมือนกันว่าระวังนิดนึงขอเสริมเชิญพี่หมอนิดนึงนะฮะคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับหลายคนช่วงตลาดหุ้นขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจะได้เห็นคนที่เขาเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้นะครับเซียนใช่ไหมเกิดเยอะกูรูครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับมนุษย์เราเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับเราจะป่วยวันไหนถามว่าเราจะเป็นหวัดวันไหนเราตอบได้ไหมครับผมเราจะร่วงจากเส้นไหนก่อนที่ยังตอบไม่ได้เลยไกลๆผมหน่อยตอนนี้นะฮะเพราะว่าเขาพูดถึงผมร่วงเขาไม่ได้พูดถึงผมงอกแต่ดันไปรู้นะครับว่าดัชนีจะไปเท่านั้นเท่านี้นะฮะก็อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการคาดคะเนถูกต้องผมก็คิดว่ามีนะครับแต่รู้ 100% แม่นยำ 100% ผมคิดว่ายากนะครับถ้ามนุษย์คนนั้นยังตอบไม่ได้เขาจะป่วยวันไหนเขาจะตายวันไหนเขายังไม่รู้เลยครับเรื่องอยู่กับตัวเองยังไม่รู้ไปรู้ตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้นดัชนีจะเป็นเท่านี้ผมว่ามันไกลตัวไปหน่อยนะครับพูดถึงว่าคุณชายพูดถึงเนี่ยนะผมไม่เป็นหวัดมาเป็นปีๆนะไปเป็นหวัดที่ต่างประเทศดูสิติดอาจารย์ถาวรนะเออโทษผมไม่เป็นเลยนะควรจะติดคนข้างอาจารย์คือไปนั่งรถคันเดียวกันมีฝรั่งคนมันไอ้ขอกแขกขอกแขกอาจารย์ถาวรบอกพี่ผมติดหวัดมันแน่นอนเลยผ่านไป 2-3 วันแกสบายผมเป็นแล้วก็เป็นไป20วันเป็นได้15วัน5วันแรกไม่เป็นกลับมาเมืองไทยเป็นต่ออีก 4-5 วันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ดีแล้วนะฮะมาเมืองไทยปุ๊บหายก็คือบ้านเราอะเราก็อะไรก็ดีคุ้นเคยไงเข้าบ้านปุ๊บหายเลยนะเป็นอะไรหายหมดทุกอย่างมีความคิดถึงลูกเข้ามาแทนอย่างอื่นก็หายพวกเราจริงนะลองดูนะถ้าเราขาดทุนหุ้นอยู่เราจะรู้สึกเรามีความทุกข์ทุกข์มากลองเจ็บป่วยดูสิปวดท้องเป็นนิ่วเหมือนผมที่เคยเป็นเนี่ยนะฮะโอ้โหเวลาปวดท้องนิ่วเนี่ยนะครับลืมหมดเลยนะเมียชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยนะไปโรงพยาบาลถามเมียชื่ออะไรปวดไม่ได้ชื่อปวดนะผมปวดท้องเวลาเราปวดปุ๊บเราจะลืมอย่างอื่นหมดจริงเหรอว่าป่วยจนกระทั่งจำชื่อเมียไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็พูดไปให้มันดูเว่อร์ไงนะฮะป้าผมต้องการให้ออกโทรทัศน์ออกไปด้วยไม่เป็นไรเมียผมไม่ดูรายการมาหลายปีแล้วบอกพูดซ้ำไปซ้ำมาเขาอย่าดูเฉพาะตอนอาจารย์เสน่ห์อาจารย์ถาวรออกเขาไม่ดูอาจารย์นิเวศหรอกทำไมพูดเรื่องหุ้นเขาไม่อยากฟังเมียผมอยู่ในวงการหุ้นมา20ปี10กว่าปีเขาทำงานจบปุ๊บทำงานในวงการหุ้นพอลาออกปุ๊บนี่ไม่แตะหุ้นไม่สนใจรู้แต่ว่ามีชื่อตัวเองไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในหุ้นอะไรจนข้างมีคนมาบอกเฮ้ยมีตังค์เท่านั้นเท่านี้อ่ะเขาบอกไม่รู้จริงป่ะเขามาถามผมว่ามีจริงป่ะผมก็บอกวันนึงมีวันนึงไม่มีก็มันจะไปรู้เหรอใช่ไหมเออใช่ไหมแต่มาเขาไม่สนใจชีวิตเขาก็สบายมีความสุขอ่ะสบายไม่เคยรู้เรื่องหุ้นขึ้นอ่ะหุ้นลงอ่ะวันนี้ไปไหนวัดเย็นนี้ไปไหนวัดนะฮะไปวัดอย่างเดียวเอากลับมาคุณใหม่คุณใหม่ถามคุณใหม่บ้างนะคุณใหม่มีเทคนิคยังไงครับที่ทำให้ลงทุนแล้วสบายใจเนี่ยเท่าที่เคยผ่านมาคุณใหม่เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมว่าคุณใหม่จริงๆยังหนุ่มแล้วก็สามารถที่จะลงทุนเต็มได้ยังไงก็ได้แล้วก็ความรู้ก็มีนะฮะครับเชี่ยวชาญจบวิศวะนะคุณใหม่ไม่ได้ไม่เรียนหนังสือนะอ้าวทำไมต้องไปพูดตรงนั้นเนี่ยกูพูดเหมือนทราบนะครับว่าไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าแกจะชมหรือเปล่าเป็นรุ่นพี่เดี๋ยวต้องใช้ความพยายามตีความอย่าไปสนใจเลยครับคือว่าลงทุนยังไงสบายใจนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องทำใจครับก็ต้องทำใจว่าการลงทุนนะได้ยินกันประจำว่ามีความเสี่ยงนะครับก็คือจะต้องจัดไอผมว่าที่สำคัญมากกว่าการเลือกหุ้นนะครับว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นจะลงนะคือการจัดพอร์ตครับครับก็ต้องจัดให้ดีครับว่าพอร์ตของเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอย่างไรครับอย่างผมมาปุ๊บเนี่ยคือ 20-30% หรือ 50% อะไรตามที่เราแบ่งมานะก็ยกไว้นะครับว่าพอ 50% แล้วเนี่ยผมมาแบ่งหุ้น20เป็นอะไรอ่ะประกันชีวิตเป็นพันธบัตรเป็นต่างประเทศอาทิตย์ก่อนเพิ่งโดนไปครับ อาทิตย์เดียวโดนไป 5% เลยครับอาจารย์มันเร็วมากนะหุ้นต่างประเทศลงแบบไม่ทันเราไม่รู้ตัวเลยนะครับนี่ไม่รู้วันจันทร์จะโดนอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลงมานะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำใจซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะครับของผมเนี่ยน่าจะทุกข์มากกว่าอย่างที่คุณชายยกตัวอย่างอีกเมื่อสักครู่คุณชายยกตัวอย่าง AIS ใช่ไหมครับ47วันขึ้นนิ่ง15วันแล้วก็47วันลงใช่ไหมครับถ้านั่นเรายังได้ดีใจ
47วันได้เสียใจ47วันใช่ไหมครับของผมนี่ไม่รู้เลยนะครับครับว่าตัวเองถืออะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะดีใจเสียใจครับแต่เลยกลายเป็นถ้าทำใจไม่เป็นเนี่ยจะต้องทุกวันเพราะคือเราไม่มีเวลาดูแล้วก็เลยไปตั้งกองทุนส่วนบุคคลคุณหมายแน่ใจว่าหุ้นที่ถืออยู่ยังอยู่ในตลาดหรือเปล่าแม่นเหี้ยสิอาจารย์ปัญหาของตรงนี้กลับไปดูให้หุ้นกูหายไปไหนหมดแล้วสมัยแรกๆเนี่ยคือมาจะเปลี่ยนชื่อไหมจะเปลี่ยนชื่อรู้อันนี้ก็เป็นเล่าเล่นๆเนี่ยเป็นวิธีนึงฮะเราก็ต้องรู้ตัวเราเองเหมือนตุนบูว่ารู้เขารู้เราด้วยตัวเราเนี่ยอย่างตัวผมไม่ได้ว่าถูกต้องนะครับแต่เราถือว่าตัวเราไม่มีเวลาไปตามใกล้ชิดเราก็ใช้วิธีตั้งกองทุนส่วนบุคคลแล้วให้ฟันด์แมเนเจอร์เขาดูแลช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้ว่าหุ้นขึ้นแล้วดีใจหุ้นตกแล้วเสียใจเพราะว่าต้องเสียใจทุกวันเพราะอะไรฮะทำไมเสียใจหุ้นขึ้นแล้วก็มาดูตกลงมึงขายของกูไปหรือยังกลัวเขาขายไปแล้วเสียดายใช่พอหุ้นลงปุ๊บเฮ้ยขายไปหรือยังหรือไปซื้ออะไรมาเพิ่มอะไรแบบนั้นนะก็เสียใจก็จะเสียใจอีกต้องคอยระวังต้องมาลุ้นว่าพรุ่งนี้หรือว่าต้องรอสิ้นเดือนเขาส่งรีพอร์ตมาว่าเดือนที่แล้วเขาจัดการอะไรกับพอร์ตเราไปบ้างเพราะนั้นตรงหลังๆก็คือต้องใช้วิธีว่าเราในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเงินก้อนนี้นะเราสามารถเสี่ยงได้รับความเสี่ยงได้นะครับอย่างที่คุณหมอคุณชายว่ามากน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะครับเราก็ต้องทำใจว่าตรงเนี้ยเราจะแลกมากับผลตอบแทนที่มันเยอะขึ้นนั้นก็จะต้องมีโอกาสเสียนั้นสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของเราที่จะดูจะใช้เทคนิค VI จะใช้เชื่อใจ Fund Manager อย่างผมหรือจะเสี่ยงแบบหุ้นเก่งกำไรบ้างให้อดรีนาลีนไหวกันไหวนะครับก็ได้ครับเพราะนั้นนี่เรื่องใจก็จะไม่มีปัญหาครับอาจารย์ถาวรขออภัยอาจารย์ถาวรนิดเดียวครับหมอเจอดรีนาลีนคืออะไรฮะชื่อดารารัสเซียหรือเปล่าอะดรีนาลีนก็คือสารที่ร่างกายเราหลั่งเวลาเราตื่นเต้นทำให้หัวใจเราเต้นเร็วเหงื่อเหรอเหงื่อไม่ใช่ฮะเป็นคล้ายๆฮอร์โมนของร่างกายครับเป็นตัวนั้นอยู่แต่มันอย่างนี้เลยครับคุณหมอครับอาจารย์ไพบูลย์ครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่คนนะผมเห็นหลายคนเลยที่รู้จักนะครับตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นโรคหัวใจเนี่ยแต่ดันไปเล่นรถไฟเหาะถึงตายนะก็คือตัวเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับอะดรีนาลีนเยอะๆที่มันหลั่งแล้วมันทำให้เรายกตุ่มได้อะไรเนี่ยนะก็ไปเล่นหุ้นไปเล่นรถไฟเหาะแล้วทีเนี้ยพวกเราเนี่ยจัดพอร์ตเล่นหุ้นแล้วเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนใช่ไหมครับเห็นเพื่อนเขา3เด้ง5เด้งเราจะเอาบ้างแต่เราเล่นรถไฟหอมไม่ได้อะนะบางทีที่จริงคุณหมอพูดเมื่อสักครู่อยากจะขอเสริมด้วยซ้ำไปนะครับว่าอะไรนะหุ้นเข้ามาปุ๊บแล้วกำไรอะไรเยอะแยะใช่ไหมทำไมฉันไม่ซื้อใช่ไหมครับจริงๆผมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นนะผมเห็นอ่ะซื้อกันเกือบหมดนะแต่จะบ่นว่าทำไมฉันขายก่อนขายหมูขายหมูนะครับพอขายไปสักพักหุ้นลงเยอะๆโอ้ดีใจใช่ไหมแต่ถ้าหุ้นขึ้นไปอีกก็เสียดายครับนะจะเป็นอย่างนั้นผมเลยจริงๆเรียนพวกเรานะครับว่าผมไม่คิดว่าใครที่ลงทุนหุ้นแล้วเนี่ยแม้ว่าหุ้นขึ้นเนี่ยจะมีสารสุขที่ทำให้เรามีความสุขมากๆหลังไม่มีผมว่าน้อยนะอย่างที่คุณใหม่ว่านะเราซื้อเอาไว้ขึ้นไป2เด้งเราก็นั่งดูทำไมกูซื้อน้อยนี่มันกลับตรงกันข้ามนะแทนอย่างโหดีใจด้วยทำไมซื้อน้อยมันคิดอย่างนั้นแต่พวกเราลองดูสิครับลองไปหาในเว็บก็ได้ในจริงๆผมเตรียมคลิปมาจะให้ดูเลยแต่เปิดไม่ได้พอดีเนี่ยนะครับเราไปหาดูสิ่งความดีที่คนอื่นทำอ่ะเอาแค่ความดีที่คนอื่นทำคลิปเต็มไปหมดนะไปดูเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับเขาน้ำตาไหลบางทีเนี่ยความซาบซึ้งน้ำตาไหลความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้นี่คือสารสุขที่แท้จริงโอ้แล้วมันทำเห็นแบบนี้บ่อยๆชีวิตเราจะยืนยาวแต่ถ้าอยู่ในหุ้นบ่อยๆหุ้นขึ้นหุ้นลงก็ตามหุ้นขึ้นก็เสียดายหุ้นลงก็เสียดายเนี่ยเราตายเร็วผมขาวเร็ว นี่ผมว่าตัวเองมีตัวอย่างมีตัวอย่างผมร่วงเร็วเคยมีรายงานที่เขาวิจัยนะครับว่าการที่ได้เห็นหรือได้ยินเรื่องที่คนเขาทำความดีเนี่ยอย่างน้อยๆก็จะมีผลทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันสดชื่นขึ้นอันนี้คือความสุขที่อาจารย์ไพบูลย์พูดถึงนะครับอันนี้อะไรความสุขแน่ๆคุณหมออุดมศิลป์ท่านเคยเล่าบนเวทีนี้เลยครับท่านบอกว่ามีการคุณหมออุดมศิลป์นะครับอุดมศิลป์ศรีแสงนามอดีตคณบดีแพทยศาสตร์ศรีราชนะฮะท่านทำงานสสส.อยู่ท่านเล่าบนเวทีนี้เลยว่ามีการทดสอบในต่างประเทศนะครับเอาหนังของแม่ชีชื่ออะไรนะเทเรซ่าแม่ชีเทเรซ่าซึ่งเป็นแม่ชีที่ไปช่วยคนได้โนเบลไพรส์เนี่ยนะฮะก็จับให้คนนั่งเฉย
แล้วก็ฉายหนังแม่ชีเทเรซา10นาทีให้ดูแล้วไปวัดไปวัดสารสุขสารสุขเขาเรียกอะไรนะเอนโดฟินเอนโดฟินครับพบว่าคนที่ดูเนี่ยเอนโดฟินหลั่งทุกคนแล้วมันทำเอนโดฟินนี่มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นมีความสุขแล้วก็อายุยืนยาวขึ้นแค่ดูหนังแม่ชีเทเรซาจะพบอันนี้มันเป็นมันเพราะถ้าเราเห็นคนอื่นทำความดีมีความปลื้มปิติหรือลงไปทำเองไปทำเองนี่ยิ่งสุดยอดเลยนะครับลองดูคนเดินข้ามถนนแล้วก็เราคนแก่แล้วเราไปจูงข้ามเนี่ยนะฮะแล้วกลับไปดูโอ้เราจะมีความสุขมากหุ้นตกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกวันไหนหุ้นตกลองเดินจูงคนแก่ข้ามถนนมันไม่มีแรงเลยฮะมันจะกลายแต่ว่าไม่ใช่วันไหนหุ้นตกเดินกูเดินข้ามถนนให้รถชนอันนั้นก็เกินไปนะฮะจริงๆเลยนะครับมันจะมีความสุขมากต่อที่ดำเนินรายการอ่ะเอ๊ะยังไงนะผมว่าก็ได้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับวิธีการทีนี้ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยในที่นี้ซึ่งอาจจะรวมถึงผมด้วยในบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเห็นหุ้นตกเนี่ยมันก็อดอะไรไม่ใจมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำยังไงฮะมีวิธีมีเทคนิคไหมสำหรับตัวเองที่อดเสียดายอดอะไรไม่ได้นะฮะขอพระอาจารย์ถามเดี๋ยวถ้าคุณชายตอบเสร็จให้ผมตอบหน่อยได้ไหมอ๋อเหรอเพราะผมมีวิธีการเดี๋ยวให้คุณชายตอบก่อนอ๋อคุณชายช่วยฮะผมคิดว่าเวลาเราเห็นหุ้นตกเนี่ยหุ้นที่เราถือไว้ในมือเนี่ยนะอย่างก่อนที่เราจะไปซื้อนะครับอย่างที่ผมก็เคยพูดในรายการมันนี่ทอล์กครั้งก่อนๆครับเราควรจะรู้ก่อนว่าหุ้นที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันเป็นแบงก์อะไรนะแบงก์อะไรแบงก์อะไรหมายความมูลค่าที่แท้จริงของกิจการนั้นน่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบางทีถ้ามันตกเราก็ไม่ต้องไปเสียดายอะไรมันมากเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคตลาดเนี่ยผมจะคือมันนิดนึงนะครับว่าตลาดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่บางทีเงินน้อยๆแต่รุนแรงหมายความว่าไงหมายความว่าบางทีนะครับหุ้นบางตัวเราเห็น market cap มูลค่ากิจการเนี่ย 5,000 ล้านบางทีคนมีเงินแค่20ล้านเนี่ยสามารถทำให้ที่เหลืออีก 4,000 กว่าล้านตกใจกลัวได้เพราะเขาใช้เงิน20กว่าล้านนะครับเอาหุ้นเนี่ยมาช็อตให้ราคามันลงไปเยอะๆเยอะๆนะครับมันเหมือนกับกองทัพเคยดูหนังเรื่อง300มั้ยครับสปาร์ตันนะฮะคือกองทัพเล็กนิดเดียวมี300คนแต่มันเก่งมากมันรู้เทคนิคอะไรต่างๆมันสามารถให้ทำให้กองทัพใหญ่ๆเนี่ยตกใจกลัวได้ดังนั้นก็เหมือนกันครับในตลาดหุ้นเนี่ยบางบริษัท market cap 5,000 ล้านมีกองทุนเฮดฟันต่างประเทศมากำเงินมาแค่20ล้านเนี่ยทำให้ไอ้ 4,000 กว่าล้านเนี่ยตกใจกลัวขายออกมานะตลาดมันเป็นสถานที่แบบนี้นะครับบัฟเฟตต์ถึงบอกว่าถ้าตลาดมีประสิทธิภาพทุกอย่างให้ราคาตรงกับมูลค่าหมดเขาคงต้องเดินขอทานตามท้องถนนงั้นตลาดเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพคือคนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีอารมณ์มีความโลภมีความกลัวอาศัยตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับทำยังไงให้เขากลัวจะได้ขายออกมาเผื่อจะได้เก็บเยอะๆหรือบางทีก็โอเคให้มันร่วงลงมาตลาดเหมือนกับคราชลงมาเหมือนกับอนาคตไม่มีแล้วจะได้ตกใจนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เลยว่ามูลค่ากิจการของเรามันเป็นเท่าไหร่ก็จะมีคนพวกนี้ครับสปาร์ตันพวกนี้มาคอยหลอกลวงเราไอ้นี่ขาลงก็มีนะครับบางทีมันก็เล่นขาขึ้นบางทีเอา20ล้านน่ะลากหุ้นขึ้นไปทำให้คิดว่าขยะมันเป็นทองนะครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นที่ที่คุณสามารถขายขยะนะครับกองหนึ่งได้หลายร้อยล้านบาทนะครับคุณสามารถขายขยะกองหนึ่งเนี่ยได้มูลค่า1ล้านบาทถ้าคุณสามารถทำให้มวลชนเชื่อได้ว่าต่อไปขยะกองนี้จะมีมูลค่า5ล้านบาทคุณสามารถทำได้คือตลาดเป็นสถานที่อย่างนี้คุณจะสร้างให้มวลชนเชื่อได้ยังไงว่าราคามันจะสูงขึ้นไปอีกของที่ไม่มีราคาก็จะมีคนไปซื้อกันนะครับงั้นเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมูลค่าของกิจการนั้นน่ะควรจะมีมูลค่าเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ไม่หลงไปกับราคารายวันมากเกินไปเหมือนจิตใจเราก็จะไม่มีความสุขวันไหวอยู่ตลอดกับราคาที่เปลี่ยนไปในทุกๆวันครับครับอันนี้ใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับก่อนจะไปถึงจะไปรู้ถามหมอก่อนได้ไหมครับนะคุณหมอเองมีเทคนิคทำไงใช่ไหมทำไงฮะเกิดสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยฮะจริงๆแล้วอย่างที่ว่าถ้าถามผมเองเลยคืออย่างที่คุณชายเอาอยากตอบคุณชายนี่ฟังคุณชายแล้วก็เกิดอะไรคุณชายนี่คือคุณชายชื่อชายมาโดยพลาดนะฮะคือย้ำอีกทีนึงไม่ใช่คุณชายว่าเนี่ยคือโอเคเป็นพื้นฐานที่เป๊ะเลยครับคือว่าจะลงทุนหุ้นตัวไหนต้องรู้พื้นฐานรู้ราคาที่แท้จริงของมันแต่อีตรงนี้ยากไม่มีใครรู้บางทีถ้ารู้อย่างเงี้ยปุ๊บโอเคละหุ้นเราสมมติว่าควรจะ10บาทใครมาทุบเหลือ5เราช้อนลงมา3ยิ่งซื้อเพิ่มเลยนะฮะปัญหาอยู่ที่ว่าแต่ถ้าเกิดรู้ผิดไอ้หุ้นเราที่เคยถืออยู่10บาทจริงๆแล้วเนี่ย
มูลค่าจริงมันเหลืออยู่แค่บาทเดียวเขากำลังทิ้ง5จะไปรับตรง3อีกมันคือคอขาดอะไรประมาณนั้นนะครับหรือตรงกันข้ามหุ้นที่มันเกิดเทิร์นอราวจริงนะฮะมันเคยบาทเดียวเขาลากขึ้นมา5บาทโอ้ยนี่เดี๋ยวมันจะลากมาเชื่อนแล้วก็นั่งดูเขาไปจน10บาทไอ้อย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันคืออะไรผมว่าหลายคนคงมีปัญหาผมเองก็ไม่วิเคราะห์ไม่ขาดนะครับผมก็อย่างเงี้ยบางทีก็ดูโอเคนะแม่ดูภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นข้อมูลพวกนี้จริงต้องศึกษาให้แม่นมันมีบางคนในเวลาหุ้นตกอย่างที่คุณชายบอกนิ่งน่ะดีนะครับถ้าข้อมูลเราแม่นแต่บางคนไม่แม่นจริงแล้วคิดว่านิ่งนะครับหุ้นเองตกถือไว้ร้อยหนึ่งลงมาเหลือ50ไม่ขายไม่ขาดทุนนานลงมาเหลือ20ไม่ขายยังไม่ขาดทุนเขาบอกให้นิ่งฮะกอดไว้จนกระทั่งตายคามันนะฮะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ข้อมูลต้องแม่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าอย่าคุณชายพวกนี้เขาข้อมูลเขาแม่นนะครับผมพวกข้อมูลไม่ค่อยแม่นก็เลยบางทีก็ดูที่ต่างเพราะนั้นอันนึงที่จะเซฟของผมเองท่านนโยบายผมก็คืออย่างที่บอกเลือกลงทุนส่วนที่เราไม่เดือดร้อนยังไงเนี่ยนะครับคือหมายถึงว่าส่วนที่เราเอามาลงทุนในหุ้นนะครับไม่เดือดร้อนเนี่ยมันเซฟไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ลงเกินตัวนะครับหนึ่งลงทุนเกินตัวเวลาหุ้นแกว่งเนี่ยอดไม่ได้แล้วครับไม่ว่าถึงแม้ว่าแม้มั่นใจของเรา10บาทมันลงมา9มา8แล้วนี่ก็ยังมั่นใจอยู่แต่ถ้าเกิดว่าตรงส่วนนั้นถ้ามันหายไปหมดเราเดือดร้อนอันเนี้ยมันจะเริ่มไม่สบายใจแล้วหรือยิ่งอย่างที่อาจารย์ผมเคยเมื่อตอนก่อนฟองสบู่แตกนะครับมีมาร์จิ้นนี่เป็นตัวที่เป็นไฟเลยครับนะฮะที่ว่าเผาเลยนะครับทำให้อยู่ไม่สุขกับอีกอันหนึ่งบางคนที่ว่าทุ่มเทกับหุ้นเหมือนที่กำลังเป็นกระทู้แนะนำในพันทิปตอนนี้นะครับคือหลายๆคนพอตลาดหุ้นขึ้นจะได้ยินคำถามบ่อยลาออกดีไหมจากงานประจำมา เพื่อมาเล่นหุ้นโดยตรง เพราะว่าโอ้ยเงินเดือนแค่ 80,000 เอง นะครับแต่เขาสามารถทำรายได้จากตลาดเป็นเดือนละเป็นแสน ถ้าเขามาเล่นเต็มตัวเขาอาจจะทำได้เดือนละ 200,000 300,000 แต่พอลาออกมาปุ๊บไม่มีเงินประจำเนี่ยนะครับไม่มีรายได้ประจำรายได้ทุกอย่างมาจากหุ้นมันจะกลายเป็นร้อนละนะครับต้องพยายามฝืนตลาดตกก็ยังต้องเทรดพยายามฝืนนะครับเทรดบางทียอดไม่ได้แหมไอ้ตัวนี้มันวิ่งช้าต้องไปเล่นตัวที่มันหวือหวาหน่อยเพิ่มความเสี่ยงอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าไม่เป็นสุขละเพราะฉะนั้นคนที่จะออกจากตลาดออกจากงานประจำมาเล่นหุ้นเต็มตัวนะถ้าให้สบายใจอย่างน้อยต้องคือผมว่าต้องมีพอร์ตที่ประเภทว่าไม่ต้องทำงานก็ยังมีกินนะครับถึงลาออกมาเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังต้องคิดว่าจะเอาเงินจากตลาดหุ้นมาเลี้ยงชีพอย่าเลยครับยังมีงานประจำที่มั่นคงอยู่อย่าทิ้งเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับประมาณนั้นครับของผมใช่ไหมได้ครับครับผมพอดีเสริมมาไล่มาเนี่ยตอนนี้ข้อมูลแน่นอันนี้ข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมไม่มีข้อมูลเลยครบเลยแล้วสมัยเรียนอาจารย์ไพบูลย์ทราบดีอีกไม่ค่อยได้เรียนด้วยส่วนใหญ่จะชอบไปเล่นสนุกวิศวะชอบไปเล่นสนุกครับทีนี้ภาษานักสู้ก็มีอยู่อันหนึ่งอาจารย์คงจำได้สมัยเรียนที่ด้วยเรียกเวลาถ้าฟุกแล้วเนี่ยฟุกเล่นต้องเอาให้คุ้มถ้าฟุกลงลูกหนึ่งต้องเก็บให้หมดอย่าไปใจดีนะครับเพราะนั้นไอ้เวลาเล่นอย่างที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเราจะข้อมูลไม่แน่นเราไม่มีเวลาเรารู้ตัวเองว่าเราข้อมูลเราอ่อนใช่ไหมครับนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยตอนเลือกเรามีเวลาที่เลือกก่อนเข้าให้แน่ใจก่อนว่าสิบตัวเนี้ยเราเลือกได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมใจว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะมันก็อาจจะผิดพลาดได้ผิดพลาดคือขาดทุนถูกต้องก็กำไรก็ตั้งเป้าไว้เลยส่วนตัวก็จะตั้งเป้าไว้เลยว่าไอ้ที่ผิดเนี่ยจะผิดสัก7ตัวนะครับคือ7ตัวคือนิ่งบ้างขาดทุนบ้างอะไรบ้างแต่ถูกเนี่ย3ตัวและไอ้7ตัวที่ผิดเนี่ยก็คือมีลิมิตไว้เลยก็คือพูดง่ายภาษาก็คัทลอสนะไม่ต้องผมจะเป็นคนที่คัทลอสบ่อยมากนะคัทเกือบทุกตัวเราไม่สนใจเราก็ไม่หรอกนะครับมาปุ๊บตรงนี้เกณฑ์เรารับได้อยู่เราให้ถ้าผิดทาง 5% 7% แบบนี้ประคัดละถึงเวลาไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะไม่งั้นมันจะมีอคติมีไบแอสขึ้นมาว่ามันอาจจะขึ้นอาจจะเทิร์นอราวอาจจะกลับนะครับเพราะนั้นถึงเกณฑ์เนี่ยอันนึงคือเราต้องมีวินัยแล้วก็คัดไปเลยแต่ว่าตัวที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้หมดไม่ขายหมูนะครับปล่อยให้ลากไปเรื่อยๆเงินลงทุนในหุ้นสูญหายไปหมดแล้วถ้าได้กลับคืนมาเป็นบุญวาสนาแต่ชาติก่อนเช้าตื่นว่าวันจันทร์เงินลงทุนในหุ้นสูญหายไปหมดแล้วได้กลับคืนมาเป็นบุญวาสนาแต่ชาติก่อนพ้องอย่างนี้นะมันซึ้งเมื่อไหร่นะมันจะสบายใจพอเข้าไปคนถามว่าเป็นไงหุ้นตอนนี้ตกลงมาเป็นยังไงบ้างเสียหายเยอะไหมบอกโอ้ 40%อ๋อเสียหายไป 40% เหรอเปล่าเหลือ 40% มันก็จะสบายใจ ไอ้นี่บอกเมื่อก่อนนะ ที่มาตอนหลังพบว่าพูดสนุกสนานนะจริงๆมันทำไม่ได้หรอก จะให้ไปท่องเงินคุณหุ้นศูนย์หายไปหมดแล้วได้กลับคืนมาเป็นบุญวาสนาแต่ชาติก่อนทำไม่ได้หรอกไม่มีใครท่องแบบนี้ได้ยกเว้นพระคนที่เสียสละ
คนที่ปล่อยวางได้จริงๆผมเลยแนะนำให้ทำอย่างนี้นะครับพวกเรามีลูกหลานใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ถามว่ามีหลานนะไปทำสเปรดชีตทำ Excel อ่ะไฟล์ Excel นะฮะหุ้นเราอย่าไปจดราคาหุ้นมีกี่หุ้นตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้เท่าไหร่นะหุ้นมีเอาหุ้น Advance มี 1,000 หุ้นตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะ Advance หมอเจ220หุ้น In Touch มี 5,000 ราคา70หุ้นสหการประมูลมี 20,000 ราคา15บาทยกจดมาแล้วก็คูณออกมาแล้วก็รวมว่าพอร์ตรวมทั้งหมดตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วมีเงินอื่นๆอยู่ตรงนี้มีเงินฝากมีอะไรอยู่เท่าไหร่รวมออกมาเสร็จจำไว้จดไว้มันมีอยู่ใน Excel ของเราพอหุ้นตกเอาใหม่ไปดูเราทำง่ายนิดเดียวนี่ราคาสหการประมูลเปลี่ยนไปเหลือ12บาทคีย์12เข้าไปราคาอินทัชเหลือ60คีย์60เข้าไปราคา AS เหลือ20คีย์20เข้าไปรวมเสร็จมาอยู่ข้างล่างมาดูเหลือเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าถ้า AIS เนี่ยนะมันเจ๊งสุดๆเลยนะ True ขึ้นมาเป็นเบอร์1 AIS ไปเป็นเบอร์3มันจะเหลือ15บาทขี่เข้าไปอินทัชถ้า AIS ตกขนาดนี้70มันไม่ยืนหรอกมันจะเหลือ20คุณสมประสงค์ได้ยินคงไม่มาพูดอาทิตย์เดือนหน้าเนี่ยเอาใส่20เข้าไปสหการประมูลมันขึ้นมาจากบาท40ให้มันเหลือ2บาทขี่เข้าไปแล้วก็มาดูว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่ดูว่าเงินที่เหลือเนี่ยเราเดือดร้อนไหมถ้ารวมออกมาแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่หว่าตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด500 300ล้านเจ๊งไปหมดแล้วก็เหลือ120ล้านโอ้ไปอยู่สบายไม่เดือดร้อนอะไรเลยกินเท่าเดิมใช้เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำแบบเนี้ยเราจะพบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นมันตกยังไงเราก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าเราจัดพอร์ตได้ดีแต่ถ้าเราจัดพอร์ตไม่ดีถ้าหุ้นตกมาจริงๆอีก 20-30% โอ้ยตายแล้วเว้ยอย่างงี้ก็เงินไปคืนก็ได้ไงกลายเป็นติดลบไปจัดใหม่ให้เวลามันลงมาสัก 20-30-40-50% แล้วเนี่ยเราไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะอยู่สบายหุ้นขึ้นก็ยิ้มกับเขาหุ้นลงก็ยิ้มกับเขามีของฟรีแจกกับไปมีกินฟรีโบรกเกอร์จัดสัมมนาฟรีกับไปบอกมันเลยว่าถ้ามีเลี้ยงอาหารให้บอกมาไม่บอกจะยกเลิกไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็ไปสนุกสนานชีวิตเราก็จะอยู่ได้ผมทำนะครับทำไปแล้วหุ้นตกทุกครั้งผมทำไปนอกเที่ยวนี้กลับมาก็ทำนะเออก็ลงไปนี่แล้วก็ยังเหลือเยอะแยะชาตินี้ใช้ตายก็ไม่หมดเจ็ดชาติก็ไม่หมดนั่งคิดนะหวังว่าจะไม่หมดหมดก็ยืมเพื่อนได้อะไรนะคิดอย่างนี้ไปจริงๆเนี่ยเราไปนั่งเรือกันนะอาจารย์ถาวรเราไปนั่งเรือครุยส์เรือเขาเรียกเรือสำราญอะไรเงี้ยไม่อยากพูดคำนี้นะไปสำราญเรือสำราญแต่ว่าจริงๆไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกนะฮะเราก็ไปกัน10วันในเรือเนี่ยผมไม่ได้ดูราคาหุ้นสบายขึ้นมาลอนดอนดูราคาหุ้นเฮ้ยมันไอ้นี่มันหายไปไหนวะไอ้นี่มันหายไปไหนวะทำใหม่เข้า Excel ดูโอ้ไม่เป็นไรสบายส่งลูกอีก20คนเรียนก็ยังได้โอ้โห 2,000 คนเรียนก็ยังได้โอ้โหเอาแค่ป.4 นะป.4 ต้องไปทำไม่มีปัญหาหรอกนะก็จบกลับมาเมืองไทยก็ทำทีลองไปดูนะฮะจริงๆจะพบว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่บางทีเราวิตกกังวลใจไม่สบายเนี่ยเราเกินเหตุไปแล้วที่สำคัญมากเลยอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างคุณชายว่าเปรียบเทียบเมื่อไหร่เรื่องใหญ่ดูแต่พอร์ตของเราคนอื่นไม่ช่างไงช่างหัวมันบอกเฮ้ยมันโอ้ยของมันขึ้นไปตั้ง 50% ทำไมของเราลดมา 30% วันนึงมึงก็ลดคิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้แช่งกันนะแต่ว่าเป็นการปล่อยวางของเราไปเนี่ยสบายแล้วโชคดีแล้วเราลดไป30ถ้ามันโชคร้ายอาจจะเหลือแค่30คิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอยู่ได้มาฟังเฮฮาสนุกสนานของกินฟรีไปก่อนสบายใจผมว่าสำคัญมากจะมีเงินเท่าไหร่มีพอร์ตใหญ่เท่าไหร่ถ้าไม่มีความสุขอย่าไปทำมันเลยทำจนถึงระดับลดพอร์ตหุ้นลงมาจนถึงระดับที่ทำให้เรามีความสุขไม่เดือดร้อนไม่ร้อนเสาร์อาทิตย์ไม่ร้อนหุ้นตกไม่ร้อนนะเมื่อเราก็จะสบายใจขึ้นบางคนปฏิวัติทีนึงตกใจไม่ใช่ตกใจปฏิวัติตกใจหุ้นกลัวหุ้นตกอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเขาเดินขบวนประท้วงทีฮ่องกงชุมนุมตายแล้วเว้ย
มันจะเดือดร้อนฮ่องกงนะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันจะเดือดร้อนถึงบ้านเราอีโบลาจะมาทำให้หุ้นตกบางคนไปเลยนะ ผมเห็นบางคนไปโพสต์อีโบลาระบาดหุ้นจะตกแค่ไหนมันระบาดดูเนี่ยนะ ถ้ามันระบาดมาถึงเมืองไทยไม่ต้องห่วงหุ้นหรอกครับห่วงว่าเราจะตายหรือเปล่าควรจะไปอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าตายก็ช่างมันอ่ะนะถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดีนะครับแต่จริงผมว่าอันหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนกันคุยด้วยในเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยนะครับผมดูในหลักอะไรเป็นเรื่องของการประมาณการนะครับว่าในประเทศใน AEC เนี่ยในปี2015นะฮะปีหน้าประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยนะครับรายได้เฉลี่ยนะครับประมาณ 19,000 บาทต่อเดือนต่อคนฮะต่อปีมั้งต่อเดือนฮะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่ผมไปเห็น 19,000 บาทต่อปีเอ้ยต่อคนต่อเดือนต่อคนเหรอนะฮึมั้ยหรือต่อปีต่อปีอาจจะต่อปีต่อปีเป็น GDP ต่อปีนะฮะเป็นไปได้นะครับเขาเรียกper capita income โอเคนะครับรายได้ต่อหัวแต่สิ่งที่อยากให้พูดถึงก็คือว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รายได้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้หรือแม้แต่บรรดาผู้ที่ลงทุนหุ้นทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนี้กันทุกคนมีมากกว่านี้แน่นอนเพราะนั้นสบายใจได้นะครับอย่างน้อยก็ยังมีคนที่อะไรครับที่ไม่มีเหมือนเราอีกทั้งเยอะทั้งแยะในประเทศไทยจริงๆคือถ้ามีรายได้ต่ำกว่า 20,000 นะครับครับต่อปีนะฮะมาบอกเราเดี๋ยวเราจะทำบันทึกให้คนพวกนี้รับซาลาเปาได้2รอบจะบันทึกให้เลยก็คือให้สิทธิพิเศษไม่มีหรอกครับพวกเรารายได้เกินนั้นอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้สบายอกสบายใจยิ่งขึ้นดังนั้นในเวลาที่ยังมีอยู่เนี่ยนะครับเราคุยกันเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนมาเยอะนะฮะถามทั้ง3ท่านดีกว่านะครับว่าไอ้คำว่าความสุขในชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยให้คำจำกัดความหรือมองจากอะไรฮะการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าเราลงทุนไปเราก็ต้องการได้ความสุขนะต้องการได้สิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันตอบสนองความต้องการในด้านความสุขของเราดังนั้นไอ้คำว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเงินอย่างเดียวหรือมันควรจะเป็นอะไรด้วยเดี๋ยวผมตอบด้วยได้ไหมอ่ะผมตอบด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวนี้ผมคนใหม่นะโอ้เพราะฉะนั้นความคิดเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมฮะนี่ตัดผมแค่นี้ตั้ง70บาทแพงมากแล้วมันไถ2รอบชุดต้องทิปอีก30บาทเป็น100นึงโอ้เพื่อให้มากขึ้นนะรู้งี้ไม่ทิปถ้ามันตัดอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปเรือกับอาจารย์ไพบูลย์แล้วผมยืนยันได้นะครับว่าตลอดเวลา10วันที่อยู่บนเรือเนี่ยอาจารย์ไพบูลย์ไม่ได้ดูหุ้นเลยนะครับแต่ทำใจได้จริงๆฮะทำใจได้เพราะแกเสียดายค่า Wi-Fi ฮะ ในเรือเนี่ยไม่มีฟรี Wi-Fi นะครับต้องซื้อชั่วโมงฮะแพงมากเท่าไหร่ฮะชั่วโมงนึงก็ชั่วโมงนึง30ยูโรปอนด์30ยูโรไม่ถึงมั้งชั่วโมงนะไม่ถึง60นาที30ยูโรประมาณนั้นน่ะนั่นน่ะผมซื้อ300นาทีเนี่ยครับอาจจะไม่ถึง300ประมาณ60ยูโรอ่ะนาทีนั่นแหละช่างมันแหละ ซื้อเพื่ออะไรไปดูหุ้นแว๊บนึงตกซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อไปดูว่าหุ้นตกจะบ้าเหรอคิดดูนะป่าวความจริงซื้อเพื่อเช็คเมลว่าคุณนุชเขาส่งอะไรมาให้ผมหรือเปล่าว่ามีแฟนรายการประท้วงอะไรพวกเนี้ยนะจริงๆเวลาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปดูหุ้นนี่ก็มีข้อเสียนะผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเดินไม่ใช่อันนี้เนปาลฮะขึ้นเขาที่เนปาลไปประเทศที่เจริญบ้างไหมเนี่ยเขาอาจารย์เนปาลอินเดียนั่นน่ะสิรัสเซียนั่นน่ะสิครับแต่ที่ท่องเที่ยวก็มีฮะที่ท่องเที่ยวจะไปกับครอบครัวครับไปยุโรปไปอะไรมีบ้างแต่ว่าถ้าทริปลุยๆนี่เอาครอบครัวทิ้งไว้บ้านก่อนครับนั่นไปประเภทอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาตอนเช้าเขาจะมารับมันออกจากนู่น9โมงพอดีบ้านเราประมาณ10โมงตลาดจะเปิดเทรดสั่งคำสั่งขายหุ้นตัวหนึ่งอยู่ที่เนปาลเนี่ยนะครับใช่ก่อนตลาดเปิดเอาสักหน่อยนึงรีบขายก่อนทำกำไรปรากฏว่าจะขอขายกลายเป็นขอซื้อเอา iPad นี่แหละฮะ ได้มาอีกรถเบลอเลย ขอเอสมัยขอปุ๊บแมทเลยวะตั้งกะตั้งทิ้งไว้เลยจะไปอ่ะเฮ้ยแมทเลยเอาละสิต้องนั่งสั่งไทยขายออกก่อนเพื่อจะได้ไปหักเงินกันเพื่อจะไปครับแล้วก็นั่นอยู่ครับเพราะว่าพอดีไม่ได้อยู่ไม่ได้มีคนจริงๆคือทิ้งได้ก็ทิ้งไปเถอะใช่ครับอย่าไปห่วงแล้วมันกลายเป็นพละพลังครับตอนหลังเวลาไปต่างประเทศนี่ไม่ต้องไปดูเลยครับก็เลือกที่ประเทศเขาไม่มี Wi-Fi ให้เอาอาจารย์ถาวรถามความสุขใช่ไหมความสุขคืออะไรคุณใหม่ก่อนคุณใหม่ก่อนความสุขเป็นยังไงในคำจำกัดความหรือในความคิดเนี่ยนะครับมันอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างหรืออย่างเดียวก็แล้วแต่นะครับครับแต่ความสุขคือยังไงก็คงแล้วแต่คำนิยามของแต่ละบุคคลนะแต่ว่าที่ผมเห็นว่าในแวดวงที่อยู่ในหุ้นเนี่ยผมว่า
เขตว่าโยงความสุขเนี่ยผิดกันเกือบทั้งหมดเลยคือมักจะโยงความสุขเนี่ยกับหุ้นขึ้นกับกำไรแล้วก็โยงความทุกข์เนี่ยกับเวลาหุ้นตกขาดทุนขาดทุนหมายความถ้าหุ้นขึ้นหุ้นพอร์ตใหญ่ขึ้นก็ตีความว่ามีความสุขมีความสุขหุ้นเล็กลงพอร์ตเล็กลงก็ตีความมีความทุกข์ใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันหุ้นจะขึ้นก็เรื่องของหุ้นมันหุ้นจะลงก็เรื่องของหุ้นมันแต่สุขและทุกข์เนี่ยคือเรื่องของเรานะครับคือเรื่องของใจเราเพราะฉะนั้นความสุขและทุกข์เนี่ยชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใจนั้นจากจะลงทุนหุ้นเนี่ยให้มีความสุขจริงๆต้องกลับไปที่วินาทีแรกเราเปิดเวทีกันเลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรคือต้องเริ่มต้นที่ใจนะครับใจเราต้องพร้อมก่อนต้องรับได้ก่อนว่าหุ้นมันจะมีขึ้นมีลงนะแล้วเราจะพร้อมรับความเสี่ยงแค่ไหนพอร์ตของเราถ้าหมดไปอย่างคุณหมอว่าอย่างคุณชายว่าเนี่ยเราเดือดร้อนกับชีวิตไหมถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยต้องอยู่กับพอร์ตของหุ้นตรงนั้นไปเนี่ยว่าอย่าพึ่งลงมาเล่นหุ้นถ้าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไอ้ส่วนที่เป็นส่วนที่หุ้นเนี่ยเราสามารถอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์ว่านะครับว่าคำนวณแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถชิวๆกับมันได้ยิ้มรับกับมันได้เนี่ยนะเรายังมีชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องไปอยู่วัดอย่างที่อาจารย์ถาวรว่านะครับทั้งหมดเราต้องอยู่วัดกันจริงๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ลงมาสนามหุ้นได้แล้วทีเนี้ยเราจะลงมาด้วยอะไรคราวนี้เรากลับยิ่งดีเรากลับยิ่งพอร์ตเรายิ่งจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเราจะลงมาด้วยเหตุและผลไม่ใช่ด้วยความโลภหรือว่าความบีบบังคับว่าถ้าวันนี้ไม่เทรดใช่ไหมอย่างที่หมอว่าวันนี้ไม่เทรดเนี่ยไม่มีกินนะถ้าขนาดแบบนี้เนี่ยมันก็เกินไปนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นถ้าจะเรื่องความสุขและทุกข์คืออะไรก็ต้องให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนให้เป็นเหตุและผลก่อนถ้าเหตุและผลเราเหตุเราผิดเนี่ยผลเราก็ผิดงั้นถ้าผลเราต้องการคือความสุขกับชีวิตนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างเหตุคือการจัดพอร์ตหรือการจัดสรรหุ้นของเราเนี่ยให้พอดีกับตัวเรานะแต่ตอนนี้ที่มันกลับทางกันเนี่ยคือเราไปเอาผลเนี่ยมาเป็นเหตุคือเราอยากได้กำไรหุ้นเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นเหตุว่าฉันจะต้องได้กำไรซึ่งสุดท้ายแล้วพอมันไม่ได้ตามนั้นเราก็จะทุกข์ครับก่อนที่จะไปผมแอบถามขอถามแบบพิเศษจริงๆนะถามใครถามคุณใหม่เนี่ยผมอยากรู้มานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าถามในรายการที่ออกโทรทัศน์เนี่ยครับแต่วันนี้ถามตรงนี้แล้วถ้าไม่ดีเขาตัดออกไปเลยนะก็เขาตัดทุกวันอะทุกครั้งอะนะทุกครั้งใช่ไหมถ้ามันแบบไม่เขาตัดตอนออกรายการแต่ก็เข้าไปขึ้น YouTube เต็มๆเสมอเสมอแล้วแอบถามตรงๆเลยแล้วก็คุณใหม่ตอบได้ตรงๆถ้าไม่ดียังไงให้เขาตัดออกเลยนะครับครับไอ้ทำมูลนิธิอารีเนี่ยบ้านอารีเนี่ยกำไรเยอะไหมเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเหตุและผลตรงข้ามอย่างเงี้ยไอ้ตัวมูลนิธิก็ชัดเจนว่ามันเป็นตอนโปรฟิตไม่จะไปหากำไรไม่กำไรทำไมฮะไม่กำไรทำทำไมฮะมูลนิธิได้ยินแว่วๆมาสักครู่นี้แบบใครบอกว่าอะไรครับเวลาให้เนี่ยมันมีความสุขผมแหละผมพูดเวลาให้มีความสุขครับนะครับมันเหมือนกับเราพอเคยได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอันนี้แหละคือชีวิตครับชีวิตเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยควรจะมีใช้ลมหายใจเนี่ยไปกับสิ่งเหล่านี้หรือว่าชีวิตเนี่ยมันควรจะได้รับอันนี้ไอ้ตัวเลขในบัญชีเนี่ยมันก็เดี๋ยววันนี้ได้วันนี้ลงนะแต่ไอ้แววตาของคนที่แบบมาปุ๊บเนี่ยเขามีความสุขอย่างล่าสุดอันนี้ตัดได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับนะครับงั้นเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ทำสมาคมผู้สูงอายุด้วยนอกจากมูลนิธิขึ้นได้เกียรติบัตรจากวุฒิสภาท่านนะครับสมาคมผู้สูงอายุใช่ครับผมพี่จะสมัครไหมครับมีสอน iPad ฟรีครับพี่บอกใช้ไม่เป็นสอน iPad สอน iPad พี่เหรอใช่เนี่ยผมยังปิดเสียงเปิดเสียงมันไม่ได้เลยไปเข้าสมาคมผมเลยครับอาจารย์ครับนะครับเราจะได้จะได้มีใช้เป็นนะครับจะได้อายุ60ขึ้นไปใช่ไหมจริงๆก็กำกว่านั้นก็ได้ครับแต่เราจะดีแคร์ว่าสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าตัวหนึ่งที่เราทำวิจัยแล้วเจอมาเนี่ยคือถ้าเราไม่ดีแคร์กิจกรรมเราว่าสำหรับ iPad สำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะไม่จ้างเข้ามาต้องผมขาวไหมต้องผมขาวไม่ถึงจะผมขาวไม่จำเป็นว่าผมขาวตั้งแต่อายุ10กว่าขวบผมก็ผมขาวแล้วก็ต้องกับผู้สูงอายุคือคนผมขาวหรือไม่ขาวมีวัยสูงหรือไม่สูงก็ได้แต่มีความรู้สึกถึงความใกล้ตายโอ้แล้วใครจะไปสมัครแล้วครับรู้ตัวว่าจะตายให้มาครับเดี๋ยวก็มาแบ่งปันล่าสุดเนี่ยครับทำวิจัยพูดไม่ถูกผู้สูงอายุเรื่องผู้สูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยบอกโอ้อะไรอ่ะถูกลูกเตะไปหลานเตะมาเหมือนกระดาษแผ่นนึงนะครับมา20กว่าปีต้องกินยาแก้เครียดมาทุกวันเนี่ย10กว่าปีเกือบ20ปีพอมาที่สมาคมเนี่ยหายเลยไม่ต้องกินยาเลยชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นนะครับจากกิจกรรมอะไรทราบไหมครับครับ
โทรศัพท์มือถือสอนมีการเปิดทางเนี่ย AS บอกก็ได้ so AS เขามี CSR เขาติดต่อสมาคมมาส่งเจ้าหน้าที่มาสอนมือถือให้ผู้สูงอายุตอนแรกสอนมือถือมันจะใครจะมาเรียนมือถือก็ใช้กันไปหมดใช่ไหมครับปรากฏว่า AS ก็ส่งมาสอนทุกสุขนะครับสอนฟรีผู้สูงอายุท่านนะมาปุ๊บบอกไม่มีเลยมีแต่เงินชีวิตทำงานมาเนี่ยมีแต่เงินแต่ไม่รู้อยากไปใช้อะไรโทรศัพท์ก็ซื้อไม่เป็นไปบอกอาสาที่เข้ามาเนี่ยพาป้าไปซื้อหน่อยเขาไปมาบุญคองกันซื้อเครื่องหนึ่งสามสี่พันแล้วก็ซื้อให้แล้วเนี่ยไปพาซื้อเนี่ยต้องสอนให้ด้วยนะก็สอนเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับลูกหลานชีวิตรู้สึกอะไรอยู่ในโลกนี้ได้ยังไม่ตกโลกเนี่ยครับรุ่นอาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะรุ่นตัวใหญ่ๆรุ่นอาม่าครับเลยตอบคำถามอาจารย์ถาวรว่าทีวีเนี่ยพอมันเปิดอย่างเงี้ยพอผมได้ยินได้ฟังเนี่ยได้เห็นเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่เปิดสมาคมนี้ขึ้นมาไม่พออาจารย์ขอบคุณไปถึงคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของคุณใหม่ใช่ครับฝากขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจริงคุณพ่อผมเสียไปแล้วฝากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะที่ให้คุณเกิดมาโอ้โหก็คือถือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสร้างประโยชน์ให้สังคมที่สร้างเราขึ้นมาเนี่ยไอ้คำพูดอย่างเงี้ยครับอาจารย์กับกำไรในพอร์ตเอาอะไรเอากำไรมันต้องเอากำไรในพอร์ตเพื่อมาทำมูลนิธิใช่ไหมแต่ที่คุณใหม่พูดนี่มีน้ำหนักเยอะครับนะแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่า AS เนี่ยสอนใช้โทรศัพท์ก็จริงนะแต่ต้องให้ใช้ AS ไม่ให้ใช้ Trueหรือ D-Tag ผมว่าอย่างนั้นนะ D-Tag กับ True ต้องไปแข่งไม่ทำแข่งสู้กันแต่ป้าเขาก็มาเล่าบอกเนี่ยแต่พอใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยอาสาสอนไม่เป็นล้อเล่นล้อเล่นสอนได้หมดสอนได้หมดครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ใช่ไหมครับจากการทำตรงนี้ก็คงจะตรงกับหัวข้อนะครับก็รู้สึกว่าลงทุนยังมีความสุขเนี่ยก็อยากให้ชีวิตทุกท่านเนี่ยที่ฟังเนี่ยมีความสุขในขณะนี้คือเรารู้สึกว่าแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์อันนึงนะพอดีไม่มีจังหวะแย้งที่บอกว่าชีวิตการลงทุนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นตอนแรกอาจารย์บอกชีวิตไม่ใช่การลงทุนชีวิตเนี่ยจริงๆคือการลงทุนนะครับอ้าวเหรอชีวิตคือการลงทุนคือการลงทุนแต่เขาพูดนี่คือการลงทุนหุ้นนะคุณหมายชีวิตคือการลงทุนหุ้นเพราะลงทุนอะไรลงทุนเพื่ออนาคตงั้นคุณก็ต้องลงทุนลงทุนในความรู้ลงทุนในด้านฐานะการเงินความมั่งคั่งนะครับรวมถึงลงทุนไปถึงชาติหน้าด้วยบุญกุศลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลองสัมผัสดูแล้วตรงนี้มันก็จะมาโยงกับที่อาจารย์ถาวรพูดอีกเรื่องมีความสุขแล้วร่างกายดีจริงๆมีงานวิจัยนะครับสดชื่นฮะเรามีความสุขเนี่ยคุณได้ให้ใครนะครับพอรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเนี่ยในสมองเนี่ยงานวิจัยที่ล่าสุดเนี่ยเขาเรียกนิวโรไซน์ในสมองเนี่ยมันจะเชื่อมองค์ความรู้ในสมองเข้าด้วยกันบ่อยจากไอสารความสุขเนี่ยคือถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์หุ้นรายตัวรายตัวอะไรนะครับแต่เรายังจะประมวลผลไม่ได้เพราะไอ้ในสมองเนี่ยมันยังจะไม่ทำงานไอ้ตัวที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้สมองทำงานเนี่ยคือความสุขพอมีความสุขเข้าไปเนี่ยมันจะเชื่อมในสมองมันจะเชื่อมนิวโรเข้าหากันไอ้ข้อมูลที่เราสะสมมาต่างๆเนี่ยมันจะวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำครับครับครับแล้วก็ตรงกับรายการเรานะรายการของเรานี่ทำให้คนมีความสุขทั้งสัมมนาทั้งดูรายการเพราะว่าคือถ้ามีแต่เนื้อหาเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ต้องมีเนื้อหาบ้างไร้เนื้อหาบ้างอะไรเนี่ยนะฮะยิ่งไร้เยอะก็จะมีความสุขเยอะนั่นเด็กผมกำลังสงสัยที่บอกว่ามีเนื้อหาบ้างไร้เนื้อหาบ้างผมว่ามันดูมันเท่าๆกันนะแฟนรายการ Money Talk ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากเลยครับเวลาเจอโอ้อาจารย์รายการสนุกจริงๆแต่ไม่รู้มันพูดเรื่องอะไรกันแต่สนุกมากเลยมันเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์รายการอาจารย์ก็ถือว่าเราให้ความสุขผ่อนคลายครับมาที่คุณหมอบ้างครับครับพอดีเลยเมื่อกี้พูดถึงเนื้อหาเลยนึกนิดนึงผมจำได้ไม่แน่ใจว่าเป็นอ่านจากหนังสือของอาจารย์นิเวศหรือใครสักคนหนึ่งพูดถึงเรื่องที่ว่านี่แหละว่าลงทุนไงให้สบายใจมันปัญหาที่เราคุยกันตอนแรกว่าเวลาบางคนตอนหุ้นขึ้นก็มีความทุกข์นะฮะเวลาลงก็ทุกข์หุ้นจะเจ๊งเวลาพอขายไปแล้วมันวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันมีอยู่อันนึงที่ว่าผมดูแล้วผมก็เอามาใช้นะก็ดีรู้สึกอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์นิเวศหรือใครที่เขาเรียกใครเครียดเลโชอ๋อใครเครียดเลโชคือคุณใครเครียดเลโชคุณเอนโดฟินไม่รู้ใครเอนโดฟินที่พันทิพย์นี่แหละพี่อะไรอ่ะใครเครียดเนี่ยชื่อจริงแกชื่อเล่นใครเครียดเคยมาออกรายการด้วยอาจารย์เอนโดฟินชื่อจริงคืออะไรอ่ะพี่ธานินครับพี่ธานินที่เขาจะพูดถึงว่าเวลาหุ้นมันขึ้นมาเยอะๆถือไว้เริ่มไม่เป็นสุขละกลัวมันจะตกลงไปจะขายไปก็กลัวขายหมู
เริ่มรู้สึกกังวลนะครับแล้วก็เลยบอกว่าวิธีที่จะลดความตึงเครียดตรงนั้นให้เราสบายใจขึ้นก็คือใช้เทคนิคการแบ่งขายนะครับโอเคมากำไรมาเยอะแล้วเอาละเอาก้อนหนึ่งมาถือว่าชัวร์ไว้ก่อนดีกว่านะจะ 20% ครึ่งนึงก็แล้วแต่และที่เหลือค่อยปล่อย profit run เวลามันลงมาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่านั่นอยู่มันเหมือนกับโอเคนะลดความตึงเครียดลงสักนิดนึงอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะฮะที่ทำให้เราลงทุนแล้วมีความสุขนะอันนี้คือของพี่ธานินเอนโดฟินแห่งพันทิพย์นะคลายเครียดว่านั่นอยู่ชื่อคลายเครียดนะครับแปลว่าการใช้ชีวิตอย่างไปปีนเขาไปอะไรทำในงานในดิเลกที่เราอยากทำคือมีเวลาไปทำในสิ่งที่อยากทำบ้างจริงๆผมเองนี่จริงๆจะว่าไปผมสุขนิยมเกินไปหน่อยนึงอาจจะมากเกินไปนะชีวิตผมใช้มาเยอะจนกระทั่งอย่างที่บอกมาเริ่มออมช้าไปนิดนึงนะครับใช้ชีวิตไปนิดเยอะไปนะครับก็เลยผมมองหลายๆคนเวลากลับมามองนักลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยผมยังเอ๊ะทำไมเขาเก็บเงินกันตั้งเยอะแยะเนาะเก็บทำไมเนาะผมเจออาจารย์นี่ผมก็ยังแซวอาจารย์อยู่เรื่อยเลยบอกอาจารย์จริงๆผมดูอาจารย์นี่นะลักษณะอาจารย์ใช้เงินขนาดนี้นะอาจารย์เอาพอร์ตผมไปบริหารอาจารย์เหลือเฟือละแล้วก็พอร์ตอาจารย์เอามาให้ผมนะผมใช้เหลือเฟือเลยเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาว่าขออาจารย์เหลือพอผมไม่พอถ้าแลกกันปุ๊บมันแฮปปี้ทั้งคู่อ่ะพี่อาจารย์ภูมิก็ได้นะและอย่างลูกสาวแต่ยังไม่ชวนผมแลกเลยของผมพอดีอยู่แล้วที่เห็นอาจารย์บอกว่าส่งลูกสาวเรียนอีก 2,000 คนก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมฮะพอดีลูกสาวผมก็ฝากถามว่าอาจารย์นิเวศอาจารย์ไพบูลย์อยากรับลูกบุญธรรมอีกไหมจบหมอแล้วฮะแต่ว่าโอเคฮะจบหมอเลยเหรอจบหมอเรียบร้อยแล้วครับลูกสาวเหรอครับแม้ถ้าเป็นลูกชายแล้วผมยินดีรับเลยเขาฝากมาถามว่ามีใครจะรับลูกบุญธรรมไหมจริงๆผมคิดถึงชีวิตของหมอเจนะครับผมว่าหมอเจเนี่ยสามารถที่จะบริหารพอร์ตหุ้นได้สบายเพราะเวลาแกไปปีนเขาเนี่ยนะขึ้นไปยอดเขาเนี่ยแกมองข้างล่างโอ้โหนี่ถ้ากูตกไปเนี่ยนะกูตายเพราะฉะนั้นหุ้นตกมันจะเท่าไหร่วะไอ้นี่ลึกกว่าเยอะก็คงคิดยังไงว่าสบายใจหุ้นตกพอหุ้นตกยอดเขายังผ่านมาแล้วอะไรหุ้นแค่นี้มันจะเป็นอะไรหนาวเท่าไหร่เชียวหิมาลัยหนาวกว่านี้เยอะไอ้นี่หนาวไม่นานหรอกอย่างมากก็หมดใช่ไหมก็อยู่ได้จริงจะว่าไปถ้าพูดถึงอย่างนี้ที่ผมอาจจะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยเป็นคนที่ความกลัวน้อยนิดนึงนะอย่างที่ว่าอย่างเมื่อ2เดือนก่อนที่ไปปีนยอดเอลบัสที่สูงสุดของยุโรปนะฮะเอลบัสโอเคเอลบัสอยู่ที่ไหนฮะอยู่เป็นยอดต่อระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียนะครับตรงนั้นอยู่ 5,600 กว่าทำไมเป็นยอดหมอหาง่ายๆไม่ได้เหรอทำไมต้องไปต่อรัสเซียกับจอร์เจียเขารบกันอยู่อ่ะก็ไม่ใช่รบกันถ้าเดินต่อไปหน่อยเข้าเขตจอร์เจียแล้วก็นั้นอยู่ไปเงี้ยมันกลับไปก็โอเคชิลๆสนุกๆกลับมาไปกัน10กว่า9คนฮะแล้วก็ขึ้นไปขึ้นยอดตายกี่คนฮะไม่ตายแต่ว่าพอกลับมาเสร็จเรียบร้อยถึงมหาโปไอ้พอมาทำรีวิวย้อนหลังปรากฏว่าจอร์เจียนี่เป็น1ใน10ยอดเขาที่คนตายเยอะที่สุดเป็นอันตรายที่สุดเนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่มันมีหิมะถล่มภูเขาไฟระเบิดโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนปีนเขาที่ตายเอลบัสที่ตายเพราะว่ามันเวลาหมอกลงแล้วมันจะมีทางที่เดินไปเราจะหลงทางลงไปแล้วก็ลงไปในเหวนะครับอันตรายตรงนั้นไม่สูงมาก 5,600 ต่ำกว่ายอดหลายๆยอดในปานแต่ว่าในปานเซฟกว่าเอลบัสกลายเป็นอันตรายเพราะว่าบางทีหลงทางลงไปแล้วเดินลงเหวไปเลยนะครับน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าหมอทำอะไรง่ายๆเช่นดูหนังอะไรไม่ดีกว่าเหรอทำไงจะง่ายผมก็ทำไม่ได้ว่าผมทำเฉพาะยากอาจารย์เนี่ยเมื่อวันก่อนก็ไปแค่ 4,000เพิ่งกลับมาจาก 4,000 นี่ง่ายแล้วนะฮะผมเห็นอาจารย์นิเวศเนี่ยเขาง่ายกว่านี้เยอะเลยเขาก็ดูละครตามเมียเขานั่งดูเขาก็มีความสุขนั่นแหละกับความสุขคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับใช่ฮะคือบางคนเนี่ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่บางคนโอ้ยมันอะดรีนาลีนยังไม่หลั่งต้องอย่างนั้นครับเหลืออีกหนึ่งท่านยังไม่ได้ตอบคุณชายตอนนี้ถือว่าลงทุนอย่างเดียวใช่ไหมครับครับไม่ได้ทำงานอื่นนะครับใช่ครับแต่เคยทำงานมาก่อนนะไม่ได้แปลว่าจบปุ๊บไม่ทำงานนะทำมาหลายปีเลยครับแล้วจนกระทั่งมีพอร์ตที่คิดว่าโอเคแล้วพอเลี้ยงตัวได้ครับทีนี้ความสุขในชีวิตณขณะนี้และในวันข้างหน้านะครับซึ่งยังไม่เท่าอาจารย์ไพบูลย์นะฮะเพราะวันสุขในวันข้างหน้าของอาจารย์ไพบูลย์ก็คือความตายเราเอาแค่ขณะนี้ก็ตามอาจารย์ไพบูลย์ไปอันนี้ไม่ได้แช่งใช่ไหมอันนี้คือเห็นภาพความเป็นจริงเตือนผมให้รู้จักมรณานุสติเพื่อนที่ดีต้องคอยเตือนเรื่องความตายเดี๋ยวผมจะบอกอาจารย์นิเวศว่าเฮ้ยมึงระวังที่จะตายวันไหนไม่รู้ปีไหนกรรมทำหรือยังกับใช่ไหมครับผมว่าเรื่องความสุขในชีวิตนะฮะจริงๆก็ไม่ได้แค่สำหรับเฉพาะนักลงทุนอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างนะ
จริงๆแล้วดูจริงๆก็ทุกคนนะฮะเคยผ่านความสุขทั้งสองอย่างนี้มาแล้วนะฮะก็คือความสุขที่เรียกว่าความสุขธรรมดาเวลาหุ้นขึ้นนะฮะแล้วเรามีความสุขนะครับกับอีกความสุขอย่างหนึ่งเนี่ยคือสงบสุขสงบสุขกับสุขเนี่ยมันดูเหมือนคล้ายๆกันนะถ้าถามว่าสงบสุขเนี่ยเป็นยังไงถ้าตอบแบบง่ายๆไม่ต้องไปละเอียดละออมากผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีอย่างวันแม่เนี่ยเวลาลูกเอาพวงมาลัยมากราบแม่เนี่ยแม่นี่ยิ้มลูกก็อิ่มเอิบใจอย่างเงี้ยมันสงบสุขแต่ลงทุนในหุ้นเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มันไม่ให้พักนะความสุขบางทีประเภทนี้มันไม่ให้พักผ่อนคุณมีล้านหนึ่งคุณขึ้นไป10ล้านมันไม่ให้พอนะครับมันจะให้ไป100พอ100มันให้ขึ้นไป1,000 ไป 1,000ไม่ได้ให้ขึ้นไป10,000มันไม่ให้แม้กระทั่งหยุดเพื่อให้พักผ่อนชื่นชมกับผลงานที่เราเคยได้ทำมาเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นไม่ขึ้นถือว่าเราได้พักนี่จริงจริงนะบางทีมันจะบีบหัวใจให้ทำงานตลอดนะครับเคยมีคนบอกผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาก็บินอีโคโนมี่ตลอดเขาก็อยากบินเฟิร์สพอเขาบินเฟิร์สเขาก็บอกโหในเฟิร์สเนี่ยในเลาเฟิร์สคลาสมีแต่คนเต็มไปหมดเลยเหมือนกันเมื่อก่อนเราพอบอกว่าเราพอร์ตเราล้านหนึ่ง10 ล้านคิดว่าพอแล้วพอเราพอร์ตเราถึง10 ล้านเราไปคบกับพวกที่พอร์ตใหญ่ขึ้นมี100มี1,000เราก็อยากมี100มี1,000กับเขามันไม่ให้พอฮะมันไม่สงบเหมือนกับท่านเวลาท่านไปบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเวลาท่านช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนแอกว่าเงี้ยมันเป็นความสุขที่สงบแต่ว่าบางทีความสุขที่ได้จากการลงทุนเนี่ยบางทีมันเป็นความสุขที่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่งั้นอยากจะให้ลองสังเกตดูนะครับเพราะบางทีนักลงทุนเนี่ยอยากจะให้พอร์ตโตไวๆใหญ่ๆนะครับผมเชื่อว่าความสุขเอาว่าพื้นฐานของคนธรรมดาที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมันต้องประกอบกันไม่ใช่พอร์ตใหญ่อย่างเดียวแล้วจะมีความสุขนะครับคุณจะพอร์ตใหญ่แล้วมีความสุขได้เนี่ยคุณต้องมี2อย่างอีก2อย่างประกอบคือ1คุณต้องมีสุขภาพดีถ้าคุณสุขภาพไม่ดีพอร์ตคุณใหญ่ไปมันไม่มีประโยชน์หรอกครับคุณไปดูแต่คนอยู่ใน ICU มี10,000,000มันก็เท่านั้นนะครับอีกอย่างนึงนอกจากสุขภาพดีคุณต้องมีคนรักสักวันนึงคุณมี1,000,000,000คุณไปดินเนอร์ที่โรงแรม6 ดาวนั่งกินคนเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรครับคุณไปสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวร้านข้างทางกินกาแฟ2 คนมันยังอร่อยกว่าเลยงั้นคุณมีสุขภาพดีอันนั้นต้องแฟนตอนคบใหม่ๆนะว่าหลายปีนี่อาจจะไม่ไหวอาจารย์ระวังนะเขาไม่ดูอ่ะไม่แน่เกิดวันดีคืนร้ายเอ๊ะวันนี้ดูสักทีสิเดี๋ยวผมโค้ดส่งอีเมลไปให้เช่นเวลาถ้าเราเป็นนักลงทุนเราจะพอร์ตใหญ่เราจะมีความสุขอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็ดูแลคนรอบข้างของเรานะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานนะครับคนรอบตัวเราเพื่อนฝูงให้เขามีความสุขเมื่อเราพอร์ตใหญ่ขึ้นเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงครับโอ้เดี๋ยวไม่ได้เตรียมกันนะเดี๋ยวผมขอให้อาจารย์ถาวรช่วยสรุปปิดท้ายนิดนึงแต่เรียนพวกเราไว้ก่อนว่าอันที่หนึ่งก็คืออย่าเพิ่งลุกนะครับเพราะว่าพวกเราชอบลุกกันแล้วก็เวลาตอนปิดเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีทางโทรทัศน์บางทีรายการเขาไม่ยอมให้ออกว่าคนเดินกันเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาต้องไปตัดแต่งขอความกรุณาอยู่ก่อนเดี๋ยวพอปิดรายการแล้วค่อยออกไปมีเวลาสบายๆนะครับอย่างที่สองก็คือว่าถ้าช่วงสองใครจะกลับมานั่งที่เดิมที่นั่งอยู่นะครับขอให้เอาของวางไว้แล้วก็เราพักกันประมาณ20-30 นาทีต้องกลับมาก่อนเวลานะครับถ้าเราจะเริ่มเวลาแล้วท่านยังไม่กลับมาเราจะยกที่ให้คนอื่นนะครับอันนี้เป็นกติกานะแต่อย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวปรบมือตอนเลิกก่อนแล้วค่อยลุกงั้นรบกวนอาจารย์ถาวรสรุปนิดนึงครับครับก็พอดีเลยนะฮะที่คุณชายพูดสักครู่เนี้ยผมได้มีหนังสือไปอ่านที่อะไรพยาบาลชาวออสเตรเลียที่เขาบอกว่าได้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ป่วยชายนะครับเขาก็พบว่าสิ่งที่5เรื่องนะครับที่คนใกล้ตายเสียใจที่ไม่ได้ทำ5เรื่องมีอยู่5เรื่องโดยเฉพาะผู้ชายนะครับแต่ผมเชื่อผู้หญิงหลายคนก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะครับข้อที่1ก็คือฉันปรารถนาที่จะมีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากเป็นไม่ใช่ใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นข้อ1ข้อ1เลยคือใกล้ตายเสียดายว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองปรารถนานะครับแต่ไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเป็นไปได้อาจารย์ไพบูลย์อาจจะอยากทำอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนคาดหวังว่าอยากให้เป็นอย่างนี้งั้นก็เลยไปทำ
ไม่ผมตัดผมผมไม่แคร์ใครอย่างเงี้ยชัดเจนชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่แคร์นะครับมันเป็นไปแล้วแล้วก็มาพูดว่ามันไม่แคร์ใครโอเคข้อที่สองฉันปรารถนาที่จะไม่ทำงานหนักนะครับแต่ไม่ได้ความว่าไม่ทำงานแต่ว่าไม่ทำงานหนักจนกระทั่งลืมที่จะให้ความสำคัญกับคนอื่นอย่างไรที่คุณชายพูดนะครับไปอยู่กับคนที่เรารักคนที่เรามีความรู้สึกผูกพันนะฮะให้เวลากับเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่งานอย่างเดียวหรือไปมัวแต่มองตัวเลขในพอร์ตเพียงอย่างเดียวนะครับข้อที่สามฉันปรารถนาที่จะกล้าแสดงความรู้สึกของตัวเองนะครับบางครั้งเขาก็ต้องการความเป็นอิสระที่ตัวเองจะแสดงอะไรอย่างที่ตัวเองคิดบ้างข้อที่สี่ฉันปรารถนาที่จะใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากขึ้นนะครับมีใครในห้องนี้ไหมครับที่มีความคิดว่าอยากจะใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากขึ้นนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ใกล้ตายจะคิดถึงเพื่อนเก่าๆเพราะนั้นใครคิดถึงเพื่อนเก่าๆก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับผมก็คิดถึงว่าเพื่อนมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างนี้ใช้ได้ไหมได้ข้อที่5ครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับฉันปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปห่วงตัวเลขเราไปห่วงทรัพย์สมบัติอะไรต่างมากมายจนกระทั่งเราลืมที่จะให้ความสุขกับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะครับควรที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับกลับมาใช้ดูแลตัวเองหรือควรที่จะเอาเงินส่วนนั้นไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามีความสุขทางด้านจิตใจนะครับเราอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่ เงินไม่กี่สตางค์ของเราเนี่ยครับแทนที่จะไปลงทุนอย่างเดียวเราไปสามารถสร้างอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าสังคมคนอื่นเขาก็ได้แล้วเราก็มีความสุขด้วยนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะได้เป็นข้อคิดปิดท้ายสำหรับเรื่องที่ว่าเราจะลงทุนนะครับแบบที่สบายๆสุขกายสุขใจนะครับพอดีเมื่อสักครู่ครับทิพย์ครูนอกรอบก่อนขึ้นมาเห็นได้คุยคุณหมอบอกนี้เนี่ยพันทิพย์มีห้องสิบทอนมีเวลาไปทับถมไปเยอะเย้ยไปอะไรกันนะครับแล้วมีแต่งเป็นกรอนพอดีเห็นหัวข้อวันนี้ก็เลยแต่งมาด้วยแต่ผมกระดาษนะที่เรียกว่ากรอนเอาว่าพยายามฟังให้เป็นกรอนหน่อยแล้วกันนะครับเข้ามาก็เลยฝากไว้อย่างนี้ครับว่าปลูกมะม่วงได้มะม่วงอย่าห่วงหาปลูกน้อยนาได้น้อยนาหวานฉ่ำแน่ลงทุนเงินพอกเกินเพลิดเพลินแท้แต่สุขแน่แท้หรือไม่ดูใจตนหากกำไรแล้วใจสั่นหวั่นกับลาภหากพังภาพแล้วใจหายกับทรัพย์สลายเล่นแบบนี้มีแต่ทุกข์จนวันตายลงทุนสบายใจต้องพอพอร์ตต้องเพียงครับ นะครับดูใจกับดูพอร์ตตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายนะครับขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งคุณใหม่อาจารย์ถาวรหมอ JFK คุณชายนะครับขอบพระคุณมากครับ